ไม่ต้องบอกแทนว่าเดี๋ยวกินมันก็แบบนี้ใช่น่าจะคุยตามไม่ต้องพี่เล็กจ๋าพี่เล็กคุณลุงหยิบแว่นนะพี่เล็กหยิบแว่นให้คุณหน่อยว่าพี่เล็กหยิบแว่นคุณลุงเดี๋ยวลูกไม่ได้ใส่แว่นอ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีคนเก่งทุกท่านเลยนะคะสวัสดีคนดีทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีนะคะคนที่ตั้งใจที่จะสร้างชีวิตตัวเองแล้วมันเจออุปสรรคปัญหาชั่วคราวเนี่ยจะแก้ไขเกินกันไปต่อยังไงสักครู่เดียวค่ะสวัสดีโค้ชหญิงผู้ล่าเริงสวัสดียี่พินสวัสดีคุณอาจิงสวัสดีคุณนาราสวัสดีคุณนิดกมลนะจ๊ะสวัสดีโค้ชร่ำรวยจ้าสวัสดีโค้ชพี่ตุ๊กจ้าสวัสดีคุณนานะสวัสดีคุณรัตนาจ้าสวัสดีคุณโดราชาค่ะสวัสดีคุณกุลพรนะสวัสดีคุณเอ๋สวัสดีคุณหญิงจ้าสวัสดีคุณน้ำอ้อยนะสวัสดีคุณออนอนงสวัสดีคุณแพรวค่ะสวัสดีคุณกัญญาพันธ์นะสวัสดีคุณวภิดาสวัสดีโค้ชคุณหญิงสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมพู่จ้าสวัสดีคุณนันนะสวัสดีโค้ชชนสวัสดีค่ะสวัสดีครูออนค่ะสวัสดีครูติ๊กจ้าสวัสดีคุณนิตยานะสวัสดีคุณวราออนสวัสดีคุณชีวาพรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณตูตูด้วยสวัสดีคุณสุภัทราคุณจิราภาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนิ้วก้อยสวัสดีคุณนันทภัทรนะสวัสดีคุณลักษณาสวัสดีโค้ชยาวค่ะคุณหญิงเพ็ญนิรันดร์สวัสดีจ้าสวัสดีคุณมาธุรสจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเพชรใช่ไหมสวัสดีสปป.ลาวนะไหนใครติดกระดุมมา11เม็ดแล้วนะคะวันนี้กำลังขึ้นเม็ดที่11เลยค่ะพิมพ์บอกครูหน่อยค่ะพิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยสวัสดีคุณนิออนสวัสดีคุณธัญพรจ้าคุณธัญพรบอกว่าโคราชชัดเสียงชัดเจนค่ะขอบคุณมากเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะทุกคนจะได้ทำไมช่วงนี้มานานจังเลยปกติครูไลฟ์เนี่ยครึ่งชั่วโมงครูก็จบแล้วนะทำไมเดี๋ยวนี้ครูไลฟ์นานทุกคนต้องเตือนครูนะคะอย่าให้ครูไลฟ์นานเกินไปนะคะโอเคเดี๋ยวครูกินข้าวที่ดักนะคะอันนี้ก็คือมะขามป้อมใครใครรู้จักบ้างมะขามป้อมนะคะอ่ะโอเควันนี้นะคะสำหรับใครที่แบบเฮ้ยท้อจังเลยอ่ะไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำไปมันถูกทางหรือเปล่าหรือสิ่งที่ทำแล้วมันจะสำลิดผลหรือเปล่านะคะจะไปต่อยังไงอ่ะไม่รู้ว่าตัวเองจะไปต่อแบบไหนดีตอนนี้แพ้ใจตัวเองมากเลยใครที่มีอาการนี้อยู่นะคะเรามาดูกระดุมเม็ดนี้กันนะคะเม็ดที่11เนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องเจอแหละในชีวิตอ่ะมันอาจจะต้องเจอแหละโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยมงยามที่เราก้าวข้ามผ่านหัวใจเราไม่เจอเป็นเรื่องปกติมากๆเอ๊ะทำแล้วไม่ได้ผลลัพธ์สักทีอ่ะท้อจังเลยอ่ะเฮ้ยทำแล้วไปไม่ได้สักทีเมื่อไหร่จะทะลุเกาะตรงนี้ไปได้สักทีวันนี้นะคะแน่นอนมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะคะที่จะเจอในส่วนของการที่ติดปมในใจตัวเองเคยเป็นป่ะติดปมในใจตัวเองเอ้ยหรือกูทำอันนี้ไม่ถูกหรือกูทำไม่ดีหรือกูทำไม่ได้หรือกูแบ
เฮ้ยกูขาตกบกพร่องอะไรตรงไหนมันจะมีอยู่ละในทุกๆคนนะฮะในทุกๆคนเลยจะมีวันนี้การที่เราจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตครูพินตื่นเต้นจะได้ไปแคมป์แล้วเตรียมเลยนะคะมันทั้งแคมป์แน่นอนนะคะอ่ะวันนี้นะคะการที่เราเดินมาถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะไปได้มากกว่านี้อีกหรือไม่หรือตอนนี้เรากำลังติดขัดอะไรอยู่คลิปนี้จะเป็นคำตอบให้กับคุณนะคะเอาไว้แก้อาการเนาะสำหรับคนที่เรียนฟรีหน้าเพจนะคะแล้วก็ติดหนึ่งเลยโดยคนส่วนใหญ่ที่ติดปัญหาที่เราท้อเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะเราสังเกตไหมว่าเราแพ้สิ่งหนึ่งเหมือนกันเลยครูด้วยนะคะครูก็มีบทเรียนที่ครูเองก็ทำให้ครูท้อแล้วก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะครูไปต่อเรื่องเงินได้ครูไปต่อเรื่องงานได้ครูไปต่อได้ทุกเรื่องเลยแต่มันก็มีบางเรื่องที่ครูติด Fคุณเข้าใจป่ะครูติด F คนเรามันไม่ได้เพอร์เฟคนะลูกไม่ได้แบบโอ๊ยครูตาบวกขาดแล้วครูคือเพอร์เฟคครูคือยอดมนุษย์ครูคือคนดีระดับโลกไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกมันก็มีนะคะในโมเมนต์หรือว่ามองยามที่เราเองเราก็ทราบว่าเราแพ้เรื่องนี้อันดับแรกก่อนที่เราจะรู้ว่าเราท้อเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนว่าเราท้อเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่เรากำลังท้ออยู่เรื่องงานหรอเรื่องเงินหรอเรื่องความสุขหรอเรื่องความรักหรอเรื่องความสัมพันธ์หรอเออเรื่องอะไรที่เรากำลังท้ออยู่นึกออกไหมฮะอย่าคิดว่าเฮ้ยครูไม่เป็นครูเป็นครูเป็นครูว่าครูคือมนุษย์เออโอเคป่ะคะครูมีสุขเศร้าเหงาหงอยเป็นเรื่องปกติเฮ้ยครูเราสามารถบวกขาดได้ทุกเรื่องจริงๆหรอเราบวกขาดได้ทุกเรื่องจริงๆเพียงแต่ว่าเราเองจะผ่านบททดสอบไหนก่อนกันเราอาจจะผ่านบททดสอบชนะใจตัวเองแต่เราอาจจะไม่ผ่านบททดสอบการสร้างความสัมพันธ์เราอาจจะผ่านบททดสอบการหาเงินเก่งแต่เราอาจจะไม่ผ่านบททดสอบด้านสุขภาพเราผ่านบททดสอบด้านสุขภาพแต่เราอาจจะไม่ผ่านบททดสอบด้านการเงินเราผ่านบททดสอบด้านการงานการเงินแต่เราอาจจะสอบตกเรื่องการแบ่งปันช่วยเหลือสังคมก็ได้คุณเข้าใจไหมคุณเข้าใจใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยวันนี้คนทุกคนอย่าคิดว่าเขาเลิศเพอร์เฟกต์แล้วเขาไม่มีข้อผิดเลยแล้วฉันเนี่ยผิดอยู่คนเดียวทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้เออทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้คุณวาสนาบอกเมื่อคืนคุยกับตัวเองแล้วร้องไห้พอคุยจบแล้วรู้สึกดีขึ้นมากทำตามคลิปเมื่อคืนใช่ไหมลูกเห็นไหมคะดังนั้นวันนี้เราแยกก่อนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรครูเข้าใจนะในตอนที่เราเฟลเราท้อเราแย่เนี่ยพลังของเราอ่ะมันสะรวนไปหมดเลยเราไม่รู้แม่งจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าแม่งเกิดอะไรขึ้นกับกูแม่งมึนๆอื่นๆแม่งรู้สึกแบบเอ๊ะห่าแม่งคนแม่งทำกูอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าเราจะรู้สึกแบบนั้นเอ้ยทำไมเขาต้องเป็นอย่างนั้นทำไมก็ต้องเป็นแบบนี้กับเราทำไมนู่นนี่นั่นแม่งเราพยายามหาทางออกให้ตัวเองเว้ยแม่งมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะลูกนะมันจะพยายามหาทางออกตะเกียกตะกายเหมือนเวลาเราจมน้ำเราจะพยายามแบบเอาตัวเองขึ้นมาเหนือน้ำเพราะเราก็เป็นมนุษย์เออมันมีโหมดของ survival ก็คือโหมดการเอาตัวรอดอยู่แล้วกับตัวของมนุษย์ทุกคนที่เราจะพยายามตะกุยตะกายให้ตัวเองอะรอดพ้นเพื่อจะหายใจออกขึ้นมาเข้าใจปะคือเรายังไม่อยากตายว่าง่ายเราก็พยายามที่จะโทษเหตุการณ์นั้นโทษเหตุการณ์นี้ตัดสินคนนั้นตัดสินคนนี้ทำทุกอย่างหมดแหละเพื่อให้ตัวกูรู้สึกว่ากูหายใจได้อะกูจะพูดอะไรก็ได้ที่ทำให้กูเนี่ยหายใจตรงนี้ออกไปก่อนกูจะพูดอะไรก็ได้ให้กูรู้สึกกูโล่งของกูแต่จะทุกข์ของมึงก็เหลือมึงนะเอออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีโหมดเนี้ยของมนุษย์ทุกคนเลยถ้าเราเข้าใจตอนก่อนที่เราจะแยกเรื่องนะมันจะเจอแบบนี้ก่อนมันจะเป็นแบบนี้ก่อนในมนุษย์ทุกคนจริงนะเออมันจะเป็นโหมดนี้ก่อนมันจะเป็นโหมดกูจะต้องรอดจากสถานการณ์นี้ให้ได้กูจะทำยังไงให้กูหายใจออกเออในวินาทีนั้นในโมงยามนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานหรืออะไรก็แล้วแต่กูยืมเงินเขาก่อนแล้วกันกูอยากจะรอดคืนนี้เออคือกูจะไปให้ได้ตอนนี้กูต้องใช้เงินด่วนกูทำไงก็ได้ให้กูได้เงินนะเห็นไหมเราจะพยายามทำยังไงก็ได้ให้เราหายใจออกในวินาทีนั้นก่อนเพราะเรากำลังจะขาดอากาศหายใจนะคะอารมณ์มันนำเราจนมันบีบคั้นหัวใจเราจนเรารู้สึกว่ากูจะไปต่อยังไงวะเนี่ยเข้าใจป่ะจนเราต้องสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อทำให้ตัวเองรอดพ้นจากความกังวลความเครียดที่มันอยู่ตรงเนี้ยเพราะกูต้องการไปต่อนึกออกป่ะจริงๆเราต้องการไปต่อแหละแต่เรายังไม่ได้แยกเรื่องพอเรายังไม่ได้แยกเรื่องเนี่ยมันกลายเป็นเหมารวมมาหมดเลยอดีตชาติปัจจุบันชาติอนาคตชาติมันเข้ามาถาโถมเราว่าไอ้ที่กูทำแม่งไม่เวิร์กหรือเปล่าสิ่งที่กูทำมันไม่ดีหรือเปล่าตกลงกูทำผิดอะไรตกลงที่กูทำมาแม่งทำบุญเหลือคนไม่ขึ้นเลยหรอวะตกลงที่กูทำมานี่แม่งยังไม่ดีพอเลยวะตกลงที่กูทำมาเนี่ยมึงไม่เห็นเลยหรอวะตกลงที่แบบคืออีโหมดพวกเนี้ยของมนุษย์เนี่ยมันคือโหมดการรักษาตัวเองเอาตัวรอดซึ่งมันเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนอย่าคิดว่าเป็นแค่เราครูก็เป็นเข้าใจป่ะมันเป็นโหมดที่เราต้องการให้ตัวเองอ่ะ
ยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เป็นเพราะฉันกระทำเพราะให้ตัวเราหายใจออกนี่คือบทของมนุษย์โดยทั่วไปโอเคไหมฮะครูจิตาก็เบอร์หนึ่งเลยฮะที่เราจะไปอยู่บทนี้กูจะไปทำไงดีกูจะเอาเหตุการณ์นี้ยังไงดีมันเป็นโหมดปกติที่สัญชาตญาณของเรามันจะเป็นโหมดแบบนี้เพราะเรารู้แล้วนี่มันกำลังกำหนดแล้วว่าเราก็ตามดูเฮ้ยตอนนี้วันนี้เราต้องจดหัวข้อพอจดหัวข้อเพราะเราเจอสถานการณ์เราจะเจอเลยว่าเนี่ยกูกำลังจะทำเนี่ยอีสิ่งนี้นะเดี๋ยวกูตอนนี้กูยังไม่แยกนะเรื่องน่ะกูจะจัดการใครก็ตามเหตุการณ์อะไรก็ตามที่แม่งเข้ามาแล้วมันไม่ถูกหัวใจกูเนี่ยกูสะเทือนหัวใจกูจะจัดการมึงด้วยใดๆก็แล้วแต่ไม่กูไม่สนซัมตรงซัมติงซัมลองซัมทำกูไม่สนซัมอะไรนะกูไม่สนแม้แต่ซัมบอดี้ตอนนี้กูสับกูสนตัวกู มันคือโหมดการเอาตัวรอดของมนุษย์ซึ่งเป็นโหมดปกติของมนุษย์โอเคไหมฮะดังนั้นเราไม่ต้องตกใจหนูแย่มากเลยครูไม่ต้องตกใจเราทุกคนจะต้องเจอก่อนที่เราจะไปท้อเนี่ยมันจะเกิดอีโหมดเนี่ยขึ้นมาก่อนอีโหมดกูต้องรอดอีโหมดกูยังไม่อยากตายอีโหมดกูยังไม่อยากผิดอีโหมดกูยังยอมรับไม่ได้อีโหมดกูทำยังไงก็ได้ให้ตอนนี้กูรอดไปก่อนที่กูไม่อยากอยู่อ่ะเหตุการณ์นี้พอมันเกิดขึ้นกับเราปุ๊บเราทำยังไงดีเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นก่อนเราจะแยกเรื่องนะโดยคนส่วนใหญ่แล้วโดยมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วโดยคนทั่วไปแล้วโดยเฉพาะครูสิตาแม่งไม่แยกกูปล่อยให้เหตุการณ์เนี้ยหล่อนกูแล้วพากูไปสู่จุดที่แย่ที่สุดในชีวิตพูดแล้วคันหัวจุดที่แย่ที่สุดในชีวิตอาจจะไปยืนอยู่ปากเหวแล้วตัวโง่ตัวเงินตัวโง่ตัวเงินยังไม่รู้ตัวเพราะเรายังไม่ได้แยกไหวมั้ยเนี่ยอาการนี้ตกลงถ้ากูไปข้างหน้ามันจะเป็นเหวมั้ยข้างหลังหันไปอ่ะหาเสือกูทำไงดีวะเนี่ยหล่อนตัวเองมโนเองเองห่อหมกเองว่าทางที่ไปน่าจะแบบมาลองมาล่อแล้วมึงกระโดดดีไหมมึงเฮ้ยไปต่อดีเปล่าวะหันหลังไปก็เสือแล้วเราก็เชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นด้วยประเด็นเราเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นงงเงกแล้วกูข้างหน้าก็ผาข้างหลังก็เสือเอาไงดีวะสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายช่างแม่งก่อนจะช่างแม่งมามันยังไม่ช่างแม่งจริงเราสร้างเหตุการณ์ต่ออีกว่าเรากำลังพาตัวเราไปสู่จุดที่กูไม่สามารถไปต่อได้แล้วกูไม่สามารถมีชีวิตที่สามารถรอดได้แล้วจากเหตุการณ์นี้กูไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้แล้วเพราะกูรู้สึกว่าสิ่งที่กูทำมามันล้มเหลวทั้งชีวิตมันจะมีโหมดนี้โหมดดราม่าเข้ามาครอบงำเราโหมดดราม่าว่าทั้งชีวิตที่กูสู้มาแม่งไม่มีใครเห็นฟ้าไม่รับรู้ฟ้าไม่เปิดทางทุกอย่างกูคือล้มเหลวแล้วในชีวิตกูตอนนี้ทั้งหมดมันคือฟรีมันคือสไตล์มันคือบันไลมันคือความผิดของกูเองหลังจากที่เราโทษคนอื่นจนสะสมใจแล้วเราจะไปยืนบนหน้าผาแห่งการโทษตัวเราเองนะตอนที่เราจะแยกเรื่องนะตอนนี้เราก็ยังไม่แยกเรื่องมนุษย์ยังไม่แยกเรื่องนะมนุษย์ก็จะแบบหลังจากที่เราป้ายคนอื่นอย่างสะสมใจเราเรียบร้อยหลังจากที่เราโทษสถานการณ์คนอื่นเรียบร้อยแล้วเราก็จะรู้สึกสบายใจระดับหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะไปยืนอยู่บนผาโงเงกจะหล่นแหล่ไม่หล่นแหล่หันไปข้างหลังก็เสือข้างหน้าก็ผาหล่อแหล่และเราก็จะเกิดเหตุการณ์ดราม่าขึ้นมาค่ะดราม่าว่าใช่สิก็กูมันจนใช่สิก็กูมันจบไม่สูงใช่ละสิก็กูมันแก่แล้วใช่ละสิกูมันบวกขาดไม่ได้ใช่ละสิทั้งหมดที่กูทำมาเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์อะไรกับใครเขาเลยใช่ละสิที่กูทำดีไปเนี่ยกูเหมือนปิดทองตูดพระใช่ละสิชีวิตครูคงทำได้แค่นี้ตัดสินใจกั้นใจตายทันทีทางผลลัพธ์ยังไม่ทันไปแยกเรื่องเลยตายก่อนตายหน่อแรกโทษคนอื่นก่อนเพื่อให้ตัวเองหายใจออกตายหน่อที่สองซ้ำตัวเองยิงตัวเองด้วยปรมาณูชุดใหญ่ไฟกระพริบร่างแหลกเก็บดวงจิตแทบไม่ทันอากาศอลังการล้านแปดแหกค่ะจริงไม่จริงมนุษย์นี่คือโหมดมนุษย์ครูสิตาเป็นไหมไม่เหลือเป็นถึงเล่าได้ใครมันจะอินถึงขนาดอีกูสิตาไม่มีแล้วเฮ้ยเราจะต้องเจอเราจะต้องโดนนี่คือมนุษย์โหมดการเอาตัวรอดมาแล้วหนึ่งโหมดการดราม่าให้กับตัวเราเพื่อให้เราเป็นนางเอกแล้วสองมันต้องมาสองโหมดนี้เห็นภาพไหมคะใครเป็นอาการนี้พิมพ์มาหน่อย
นี่ก่อนจะไปท้อมันมีที่มามันยังไม่ท้อนะมันยังไม่ท้อนะอีที่โทษคนอื่นยังไม่ท้อนะอีที่ไปยืนอยู่บนภูเขารอแลรอแลรอแลหันไปเจอเสือข้างหน้ากูจะตกเขาแหลไม่ตกเขาแหลกูก็ยังไม่ได้ท้อนะตอนนี้กูกำลังอยู่ในโหมดที่แบบยังยืนงงเงงงงเงงอยู่ยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงยังไม่ได้ท้อนะเออแต่มันอยู่ในช่วงยังคุยไม่จบยังไม่พบอะไรไม่รู้จะเอายังไงตอนนี้ยังอยู่ในโหมดดราม่าเออยังอยู่ในโหมดว่ากูโทษตัวเองอยู่จริงไหมพอโทษตัวเองเสร็จหนำใจแล้วเราจะทำไงต่อคะโดยสัญชาตญาณมนุษย์ทั่วไปกลับไปที่ข้อหนึ่งค่ะวนกลับไปอีกค่ะแม่งเพราะแม่งคูแม่งพูดอย่างนั้นกูเลยแม่งเป็นอย่างนี้เพราะผัวกูทำอย่างนั้นกูเลยแม่งเป็นอย่างนี้เพราะเหตุการณ์นี้กูเลยแม่งเป็นอย่างนั้นแล้วสักพักหนึ่งเราก็จะวนกลับมาที่เหตุการณ์ที่สองใช่ละสิกูแม่งบวกขาดไม่ได้ใช่ละสิกูละแพ้แป๊บนึงเราจะกลับไปที่สถานการณ์หนึ่งและสองอยู่อย่างนี้ เราจะไปหนึ่งและสองเราจะไม่ไปนะเรายังไม่ไป3เราจะไป1และ2 1และ2 1และ2จนหนำใจจนหนำใจจนสาแก่ใจตัวเองใช้เวลาประมาณ 3-5 ชั่วโมงบางคนเป็นวันบางคนเป็นเดือนบางคนเป็นปีใครเป็นมาก่อนยังเป็นอยู่ไหมมียอมรับเนื้อแท้วน1วน2เหมือนวิ่งผัดอ่ะลูกอ่ะมึงรับนะไม้1อ่ะกูวิ่งถึงไม้2อ่ะเดี๋ยวกูวิ่งไปไม้2ต่อเราจะวิ่งอยู่ไม้1ไม้2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 ไม่รู้ตัวเลยที่แท้เป็นแบบนี้แล้วมันใช่ไหมล่ะเออแล้วมันใช่ไหมล่ะเอ้ยกว่าครูจะแยกบทเรียนนี้ออกนะต้องเสียสละตัวเองมากเลยนะต้องเสียน้ำตาประมาณโอ่งลาดบุรี800โอ่งทั้งชีวิตอ่ะเป็นมาหมดเลยเออมันยังไม่ได้ท้อแต่มันเกิดจากการที่เราวิ่งผัด1ผัด2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 และพอเราย่ำมันอยู่แบบนั้นเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะพาเราไปสู่เรื่องที่เลวร้ายมากยิ่งขึ้นน่ะพอเราเจอชุดใหญ่นี่เราก็ยังไม่แยกนะนักเรียนพอถึงจุดนี้เราก็ยังไม่แยกอีกเราก็ยังไม่แยกเราก็ยังแบบกูกลับไปโทษคนอื่นกูกลับมาโทษตัวเองกูกลับไปโทษคนอื่นกูกลับมาโทษตัวเองกูกลับไปโทษคนอื่นกูกลับมาโทษตัวแล้วเราก็ยังไม่แยกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราเรายังไม่แยกเราก็ปล่อยมันไปเว้ยแล้วเราก็ปล่อยมันไปเราก็ให้อารมณ์มันนำเราก็ไปนำไปนึกวันดีคืนดีกูก็นึกมันขึ้นมาวันดีคืนดีกูก็สาวมันขึ้นมาวันดีคืนดีกูก็เอามันมามัดคอกูเล่นวันดีคืนดีกูก็เอามันมามัดไส้กูเล่นวันดีคืนดีกูก็เอามันมาฟาดหน้ากูเล่นอีเรื่องเหตุการณ์สถานการณ์แบบนี้จนพลังในตัวเรามันเริ่มท้อมันเริ่มถอยมันเกิดจากการที่เรานึกคิดนึกย้ำซ้ำๆทำแล้วก็ทำอีกทำแล้วก็ทำอีกทีนี้ความตอกย้ำที่เราย้ำมันว่ากูโทษคนอื่นกูโทษตัวเองกูโทษคนอื่นกูโทษตัวเองกูโทษคนอื่นกูโทษตัวเองมันก็เลยได้ข้อสรุปของมันประมวลอัตโนมัติว่ามึงหมดพลังแล้วล่ะมึงไปต่อไม่ได้แล้วล่ะมึงผลลัพธ์แย่แล้วล่ะชีวิตมึงซวยแล้วล่ะเออไปต่อไม่ได้แล้วล่ะกูคงตายตรงนี้แล้วล่ะธุรกิจคงไม่เวิร์กกับกูแล้วล่ะแม่เหมือนตาเห็นเป็นมาก่อนไงโบสวยไม่เป็นก็อธิบายไม่ถูกเนาะเหตุการณ์นี้บทเรียนนี้มาจากชีวิตจริงไม่อิงนิยายเรายังไม่แยกเหตุการณ์อยู่ดีแล้วเราก็ท้อแล้วเราก็ตายแต่เรายังไม่ตายจริงมันจะมีตัวในตัวเรามันจะมีตัวยอมแพ้กับตัวที่มึงต้องไปสิวะนึกออกไหมพอเราไปตายในผลลัพธ์สักพักหนึ่งไปตายในผลลัพธ์สักพักหนึ่งอาจจะบางคนเป็นเดือนอาจจะบางคนเป็นปีเราจะเริ่มรู้สึกกูอยากทำอะไรใหม่ๆแต่อีพลังเดิมยังอยู่อีพลังความท้อยืนปากเหวรอแล้วเลยไม่เคยไปไหนยังอยู่กับเราเสมอเราก็มองเห็นแล้วเว้ยอีตัวหนึ่งมันแพ้แล้วมันไปนอนพักแล้วนอนพักมาหลายเดือนแล้วอ้าวอยู่ดีอีตัวอยากสู้มันลุกขึ้นมาเฮ้ยมันจะอยู่แบบนี้ไม่ได้ลุกมันจะพาเราลุกขึ้นมาฮะมันจะพาเราลุกขึ้นมาฮะไอตัวอยากชนะไอตัวที่แบบมันพร้อมลงแข่งอีกแล้วมันไม่เจ็บมันไม่ปวดอีตัวเจ็บปวดนอนพักอยู่อีตัวเจ็บปวดนอนพักร้อนมันจะมีตัวที่มาบอกเราว่ามึงต้องลุกมึงจะอยู่แบบนี้ไม่ได้นะมันจะมีตัวชมเชียร์เราขึ้นมาแล้วเราก็จะลุกขึ้นมา
ผ่านการที่เรายังไม่ได้แยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ไปสู้ใหม่พอเราไปสู้ใหม่สักพักหนึ่งเราก็จะเจอผัดหนึ่งเหมือนเดิมแล้วเราก็จะโทษไอ้ห่านี่ทำไม่เหมือนกูมึงนี่ทำไม่ดีมึงนี่ผิดไอ้ห่ามึงไปติดอะไรก็มึงว่ามึงเป็นอะไรมึงไม่เข้าใจสิ่งที่กูบอกเฮ้ยมึงแม่งไม่ถูกใจกูเลยเฮ้ยโอ้มึงนี่ไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ทำอย่างนี้ผิดป่ะนะแทบหนึ่งก็ไปยืนผัดสองอีกว่ากูคงไม่เวิร์กละกูคงไม่เหมาะกับการสอนคนละกูคงไม่เหมาะกับการสร้างทีมแล้วกูคงไม่เหมาะกับการมีชีวิตของกูเองเราจะวนแม่งอยู่ลูปเนี้ยทั้งชีวิตถ้าเราไปไม่ถึงคำว่าแยกมันออกมาเหมือนกูนั่งในใจ คลิปนี้เซฟไว้นักหนักลูกคลิปนี้เซฟไว้ดูตัวเองอาการนี้เล่าตรงจากห้องส่งสัมภาษณ์สดตัวเองค่ะถ้าเราไม่แยกแยะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรามันก็จะวนอยู่อย่างนี้เพราะเราคือผู้แพ้ในสถานการณ์นั้นจริงป่ะจริงไหมเราคือผู้แพ้ในบททดสอบนี้จริงป่ะและเราก็รู้ด้วยนะว่ามาเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงเอยอย่างไรเรารู้ว่าเราแพ้อยู่และมันไม่ได้ถูกเคลียร์ความสัมพันธ์มันไม่ได้ถูกเคลียร์พลังของตัวเองว่ามันไม่ใช่เราไม่ได้ถูกเคลียร์มันเดี๋ยวจะพาไปแยกคลิปนี้เดี๋ยวจะพาคุณไปแยกเพื่อให้คุณมีพลังฟรีนะคะคอร์สฟรีใครที่ได้ไปแคมป์ก็สุดยอดนะครับงานนี้ขี่พุงเยี่ยวพานใส่แพมเพิร์ดได้เลยค่ะไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำค่ะเข้าแคมป์มาพูนะคะขี่พันเยี่ยวพุงไม่ต้องนุ่งกางเกงในใส่แพมเพิร์ดแทน ดังนั้นพอเรายังไม่ได้แยกเนี่ยมันก็จะวนกับชีวิตเราแบบเนี้ยทำไมเราถึงเหตุการณ์ล้มเหลวซ้ำซากทำไมเราถึงล้มเหลวซ้ำซ้อนทำไมเราถึงหงุดหงิดปิดปาดได้มันพาเราไปผัดหนึ่งผัดสองเหมือนอดีตที่เราเคยเป็นมาโดยที่ผ่านการที่เราไม่รู้ว่าเราต้องแก้เพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรครูเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้เพิ่งตื่นรู้เมื่อเช้าเมื่อกี้เนี่ยสักครึ่งชั่วโมงก่อนเอามาสอนเลยครูก็เป็นอย่าคิดว่าครูกดจักรวาลกดแรงอยู่ไม่มีทำผิดนะฮะดิฉันเลยค่ะดีฉันเลยค่ะครูก็มีเรื่องที่ครูผ่านบททดสอบไม่ได้เห็นไหมที่ผ่านมันไม่ได้มันก็วนอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นซ้ำเรื่องเนี้ยซ้ำเรื่องเนี้ยเช่นบางคนสร้างทีมไม่ติดแม่งอยู่เนี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็ไปยืนเหตุผัดหนึ่งอีกแล้วหรือว่างานไม่เวิร์กวะหรือว่าทีมไม่เวิร์กวะหรือว่าสินค้าไม่เวิร์กวะมาผัดสองหรือกูไม่เวิร์กว่ะดังนั้นวันนี้เราถูกตัวเราเนี่ยหลอกตัวเองมันมีตัวหลอกเราด้วยนะคะในตัวเราเนี่ยมันมีหลายตัวมากเลยมันมีตัวที่ไปหลอกล่อเรามาอย่างนี้ไปทางนั้นมาอย่างนี้มันคุมเราหมดเลยโดยที่เราไม่รู้ว่าเราต้องทำอย่างไรถึงจะแก้มันแล้วเราจะไปข้างหน้ากูจะไปข้างหน้ายังไงแล้วเราก็ปล่อยมันเป็นปมอยู่อย่างนั้นซึ่งปมเนี้ยมันไม่เคยหายไปจากเราแต่เราไม่รู้ว่ามันยังอยู่เราเข้าใจว่าเราบวกขาดมันน่าจะไปแล้วนะเปล่า again มันยังอยู่มันบอกไปไหนเลยเนี่ยพี่น้องไปจะอู้จะอี้ไม่ไปมันไม่ไปจะอู้จะอี้มันไม่ไปที่ไหนเลยมันยังอยู่กับเราแต่เราไม่รู้ว่ามันยังอยู่แล้วนึกว่ามันตายไปแล้วมันไม่ตายมันเป็นอมตะตราบเท่าที่เรายังไม่ตายเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงคะครูขารู้แล้วเนี่ยตอนนี้รู้แล้วหนูกำลังโทษคนอื่นอยู่สักพักหนึ่งหนูเริ่มโทษตัวเองแล้วครูหนูเริ่มเป็นอาการที่ครูบอกเลยทำยังไงดีหนูไม่อยากท้อหนูอยากไปต่อแม่ทำยังไงดีหนูไม่อยากวนกลับมาลูปเดิมไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอีกกี่ครั้งไม่ว่าคุณจะเจอความรักอีกกี่หนไม่ว่าคุณจะเจอการงานที่ดีหรือไม่ดีขนาดไหนคุณจะกลับมาอยู่ที่เดิมเสมอเคยสังเกตเปล่ากลับมายืนที่เดิมที่เคยคุ้นตากลับมามองหาความสดใสหาไม่เจอที่เราทำไมสวยอย่างนี้คือบทสุดท้ายมันจะกลับมาเป็นไม่ดีไงเพราะเราไม่รู้งั้นครูจะพาเราไปแยกสถานการณ์เฮ้ยครูหนูจะแยกไงง่ายมาก
่อนที่เราจะแยกสถานการณ์ถามตัวเองก่อนมึงไปผัดหนึ่งมาหรือยังแก้อย่างไรนี่ไงกำลังนำไปใจเย็นๆลูกใจเย็นๆเราต้องแบบเอาให้มันพีคขึ้นไปก่อนแล้วเราค่อยแก้เก็ตไหมเออกำลังแก้อยู่ใจเย็นลูกวันนี้เราจะได้แก้กันอ่ะทีนี้หนูไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับหนูอีกแล้วหนูจะทำยังไงดีในฐานะที่ครูเคยเป็นนะเอาประสบการณ์ที่เคยผ่านมาได้ดีกว่าเกี่ยวกับการเงินการงานที่ชิบหายหายนะมาทั้งชีวิตแล้วก็ทำได้เฮ้ยเราไม่ได้แก้เกมโดยการวิ่งผัดหนึ่งผัดสองแต่เรื่องอื่นที่เราตกยังครูอ่ะเกรด A ได้ A หลายวิชานะแต่มันมีวิชาที่ติด F ในวงล้อกฎจักรวาลเนี่ยมี6วงเดี๋ยวในแคมป์จะได้เรียนแต่ครูมีวงนึงที่ครูติดมาทั้งชีวิตของครูเลยมีอยู่วงนึงอี5วงเนี่ยเกรด A หมดแต่ผลสุดท้ายสรุปถ้าครูจะได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ดุษฎีกิตติมศักดิ์กฎจักรวาลครูไม่ผ่านเพราะครูติด F ตัวนึงครูเรียนไม่จบเก็ตป่ะอันนี้ครูยอมรับฉะนั้นวันนี้ถามเราก่อนอ่ะหนูไปมาแล้วค่ะพี่ติ๊กบอกเยี่ยมมากลูกเยี่ยมมากลูกต้องตอบตัวเองว่าวันนี้ลูกไปยืนอยู่ผัดหนึ่งหรือยังลูกต้องรู้ตัวเองก่อนครูไม่รู้ว่าตอนนี้ลูกเจอเหตุการณ์อะไรแต่ครูกำลังถามลูกว่าแล้วลูกไปยืนผัดหนึ่งหรือยังในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับลูกเนี่ยไปยืนผัดหนึ่งหรือยังอุ้ยอยากจะแชร์ให้คนหน้าเพจเสียดายจังคนหน้าเพจไม่ได้เรียนเราไม่สามารถแก้มันได้ถ้าเรายังไม่เจอมันเก่งมันหลบเก่งมากขนาดครูคิดว่าครูบวกขันมาตลอดนะขนาดครูคิดว่าครูมีผลลัพธ์ขนาดเนี้ยและครูก็คิดว่าครูมีพลังแบบ Queen of Universe เข้าใจใช่ป่ะแต่มันก็ยังซ่อนอยู่มันเป็นเหมือนผีซ่อนอยู่ใต้จักรแร้ใต้ข้อพับคือเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะสามารถแก้มันได้ทันทีเลยถ้าเรารู้เท่าทันมันอันดับแรกก่อนที่เราจะไปแยกแยะเราต้องกลับมาดูเหตุการณ์สถานการณ์นั้นก่อนและรู้เท่าทันมัน 1. กูโทษคนอื่นอยู่เย้โอเคกูตกการโทษคนอื่นกูตกการโทษสถานการณ์กูกำลังด่าสิ่งที่กูเคยทำมากูกำลังด่าคนของกูอะอะไรประเภทนี้เราก็ต้องออกมายอมรับกับตัวเราเองว่าใช่ฉันตกอยู่ผัดหนึ่งรู้เท่าทันกันฉันตกอยู่ผัดหนึ่งเหมือนครูเมื่อก่อนตกอยู่หลุมเงินอย่างเดียวโลภชิบหายเลยนึกออกปะในอดีตก่อนเจอกฎจักรวาลกดแรงดูดยอมรับก่อนและเราก็โทษว่าแม่งเหตุการณ์การเมืองนู่นนี่นั่นแม่งทำให้กูไม่รวยเศรษฐกิจแม่งนู่นนี่นั่นแม่งเจ้าหนี้แม่งลูกน้องแม่งบริหารไม่ดีแม่งนู่นแม่งนี่แม่งนั่นแม่งนู่นแม่งนี่แล้วก็มาโทษตัวเองเว้ยแล้วก็บ่นแม่งอยู่อย่างเงี้ยเออตั้งแต่ทำธุรกิจมาตั้งแต่อายุ19อ่ะบ่นแม่งอยู่อย่างเงี้ยก็เลยมีหนี้เป็น10ล้านนั่นคือในอดีตพอเรารู้เท่าทันตัวเองเราต้องยอมรับกับตัวเองไม่ต้องยอมรับกับครูเรายอมรับกับตัวเองว่าเฮ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นฉันกำลังโทษนะในเหตุการณ์นั้นคุณต้องกลับไปจำลองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณในเหตุการณ์นั้นยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันเนี่ยไอ้ที่จะเป็นอยู่โทษผัดหนึ่งผัดสองมันไม่ได้ทำให้ฉันได้ไปต่อได้เลยผัดหนึ่งและผัดสองเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ฉันไปต่อในทางที่ดีได้เลยไม่ว่าคุณจะอยู่ผัดหนึ่งหรือผัดสองหรือคุณอยู่ผัดหนึ่งผัดสองวนไปวนมามันไม่สามารถทำให้คุณไปต่อด้านดีได้อย่างแน่นอนคอนเฟิร์มนอนยันนั่งยันกระโดดยันยาฮูชัวป้าถ้าคุณไม่กลับไปแก้เหตุการณ์สถานการณ์ของตัวเองโดยการมีโทษผัดหนึ่งและผัดสองอยู่แบบนี้ไม่ว่าจะผัดใดผัดหนึ่งข้างหน้าคุณจะเป็นสะพานเดินไปก็ได้หรือจะเป็นเหวก็ได้ข้างหลังคุณจะเป็นคนสนับสนุนคุณก็ได้หรือจะเป็นเสือที่อยู่ข้างหลังก็ได้ถ้าคุณไม่อนุญาตรู้เท่าทันตัวเองและตอบตัวเองว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันกล่าวโทษคนอื่นฉันกล่าวโทษตัวเองและวันนี้ฉันรู้แล้วว่าสิ่งที่ฉันเคยกล่าวโทษคนอื่นและกล่าวโทษตัวเองมันเป็นสิ่งที่กำลังพาฉันไปสู่หายนะทางผลลัพธ์หายนะ
มันไม่มีวันที่จะได้ผลลัพธ์ดีได้เลยแต่เท่าที่เราโทษคนนั้นและโทษตัวเองเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเรารู้แล้วว่าวันนี้ทั้งผัด1ผัด2ไม่ได้ทำให้เราไปต่อในสิ่งที่ดีได้เลยพอเรายอมรับเนี่ยจิตใต้สำนึกของเราด้วยความฉลาดของมนุษย์ของเราพอยอมรับปุ๊บมันเหมือนมันแตกโพะเลยมันจะแตกโพะออกมาเลยว่าโอ้งั้นต่อไปฉันจะไม่โทษคนอื่นและไม่โทษตัวเองสิ่งนั้นฉันรู้แล้วฉันถึงว่าทำไมฉันวนๆอยู่ในผลลัพธ์แล้วฉันไม่ได้ผลลัพธ์ใหม่สักทีถึงว่าทำไมฉันต้องล้มลุกคลุกคลานและหมดพลังอยู่อย่างนี้สักทีทำไมฉันถึงพ้นจากความอุบาททางความคิดฉันไม่ได้สักทีทำไมฉันถึงมีอารมณ์สุขเศร้าเหงาหงอยตลอดเวลาทำไมฉันพ้นไปไม่ได้สักทีมันเป็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรบทเรียนนี้เป็นบทเรียนฟรีแต่มันดีจริงๆเราควรจะเซฟไว้กระดุมเม็ด11เนี่ยทุกคนจะต้องเจออยู่แล้วพอเรารู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้นำพาเราไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีเลยด้วยความฉลาดของมนุษย์และโหมด survival ที่ยังอยู่ในตัวเราโหมดการเอาตัวรอดของเรามันจะบอกเราว่าอย่าทำแบบนั้นเพราะถ้าไปทางนั้นอีกเสือแดกถ้าทำอย่างนั้นมึงตกเหวเก็ตไหมฮะพอเรารู้แล้วโหมด survival ของเรามันจะควบคุมและบัญชาการเราใหม่ว่ามึงอย่าไปทางนั้นเดี๋ยวตกมึงอย่าหันหลังไปเดี๋ยวเสือเดินไปข้างหน้าเจอสะพานมึงไปเลยเดี๋ยวมีคนสนับสนุนมึงเองโหมดการเอาตัวรอดของมนุษย์เมื่อเราเบี่ยงประเด็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเรารู้แล้วว่ามันไม่เวิร์กและเรารู้และเราพร้อมจะปรับปรุงตัวน่ะเราพร้อมจะทำมันจิตใต้สำนึกของเราในโหมดการเอาตัวรอดก็จะพาเราไปสู่ที่ใหม่เหมือนคุณวาร์ปไปอีกที่หนึ่งอ้าวทางนี้ก็เหมือนกันเป็นหน้าผาเหมือนกันแต่มีสะพานทางนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่เสือแต่เป็นคนที่พร้อมชมเชียร์คุณว่าคุณเดินข้ามไปได้เหตุการณ์เดิมแต่ไม่เหมือนเดิมเกิดจากการที่เรารู้เท่าทันพอเรารู้เท่าทันปั๊บเราจะแยกออกทันทีเห็นไหมกว่าจะได้แยกแม่กว่าจะได้แยกเออประสบการณ์นี้5ปีความคิดลบมา33ปี5ปีที่รู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเพิ่งเอามาแยกให้คุณได้เพราะฉันเพิ่งตื่นรู้สักครึ่งชั่วโมงที่แล้วเพราะฉันก็มีวิชาที่ฉันติด F ฉันสอนเธอไม่ได้ในวิชาที่ฉันติด F ประสบการณ์คิดลบ33ปีประสบการณ์คิดดี5ปีแต่มีติด F บางวิชาไม่ใช่วิชาการเงินการงานครูได้ A วิชาการเงินการงานค่ะมีวิชาที่ติด F ค่ะโอเคไหมคะพอหลังจากนั้นที่เรายอมรับแล้วและเราบอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะมันไม่ได้นำพาเราไปสู่ผลลัพธ์ที่เราปรารถนาเลยเราจะปิ๊งแวบไปอีกอันหนึ่งแล้วเราจะแยกแยะได้ทันทีเลยว่าเออโอเคงั้นถึงเวลาละคือคุณจะแยกแยะออกว่าคุณจะไปข้างหน้าหรือถอยหลังการแยกแยะของคุณอ่ะมันจะตอบตัวคุณได้ผลสุดท้ายถ้าคุณทำแบบที่ครูบอกเรียบร้อยมันไม่ได้ดีกับชีวิตคุณเลยผลสุดท้ายคุณจะมายืนอยู่ตรงจุดที่บอกว่าคุณจะไปหรือคุณจะถอยคุณก็ต้องแยกแยะละว่าคุณจะไปหรือคุณจะถอยถ้าคุณจะไปคุณไปเลยเพราะมันจะเจอสิ่งที่ดีผ่านการแกะตรงนี้ของคุณจบแล้วชีวิตคุณจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำซากอีกแล้วรู้เท่าทันแล้วตีบวกใช่ไหมคะแม่วันอีกครั้งนึงนะเดี๋ยวครูช่วยเราอ่ะทุกคนขาตอนนี้เราลองกลับไปลองไปนึกสถานการณ์ที่เรารู้สึกเราอึดอัดในหัวใจว่ะเรื่องนี้กูรู้สึกแม่งคุ้มเคืองมากเลยแม่งรู้สึกไม่ดีกับตัวเองมากเลยและรู้สึกไม่ดีกับเหตุการณ์ที่ใครมาพูดกับเราก็แล้วแต่ใครที่ทำให้เราไม่พอใจทุกคนเลยเขาทำสิ่งที่เราไม่ถูกใจอ่ะเขาทำสิ่งที่เรารู้สึกว่าเขาด่ากูแน่เลยอ่ะกลับไปที่เหตุการณ์เดียวกันของใครของมันกลับไปเสร็จแล้วให้เราไปยืนอยู่ตรงนั้นเหตุการณ์สถานการณ์ตรงนั้นคำพูดอะไรที่เราทำให้เรารู้สึกว่าเราเจ็บปวดเสียใจตรงนั้นเรารู้สึกว่าเนี่ยสิ่งเนี้ยเขาพูดแล้วเราเจ็บปวดเสียใจเหตุการณ์เนี้ยเธอพูดแล้วเธอทำให้ฉันเจ็บปวดเสียใจคุณอาจจะวิ่งมาผัดสองก่อนผัดหนึ่งก็ได้แต่จริงๆแล้วเห็นไหมคะมันอยู่ที่มุมมองของคุณที่คุณมองเขาตั้งแต่ต้นแล้วล่ะว่าถ้าคุณมองว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ดีสำหรับคุณคุณก็จะรู้สึกตัดสินและกล่าวโทษทันทีว่าอันเนี้ยสิ่งที่พูดมามันไม่เวิร์กมันไม่ดีสำหรับมุมมองของคุณตั้งแต่ต้นคุณจึงตัดสินและกล่าวโทษว่ามันไม่เวิร์กหลังจากคุณกล่าวโทษว่ามันไม่เวิร์กและกล่าวโทษคนอื่นเรื่อยๆมันจะถึงวันที่คุณจะต้องมายืนกล่าวโทษตัวเองมันจะพาคุณมากับอัตโนมัติเลยมันเป็นแบบเหมือนถ้าเป็นพนักงานโรงงานมันเป็นลานการผลิตของมันอ่ะมันจะส่งเรามาแบบนี้
ถ้าเราเริ่มโทษคนเองคนอื่นนะสังเกตเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวเราก็จะโทษตัวเองฉะนั้นกลไกการทำงานของมันนะตั้งแต่ต้นเลยก็คืออยู่ที่มุมมองแต่ด้วยความที่เราไม่รู้เพราะเราต้องเอาตัวรอดถูกไหมมนุษย์ทุกคนอ่ะมันจะต้องไปโหมดเอาตัวรอดก่อนโอ๊ยกูพูดอย่างนี้ไม่ใช่กูเฮ้กูทำอย่างนี้ไม่ใช่ไหนมึงทำอย่างนี้มันไม่ถูกใจกูคือมันจะต้องมาก่อนเพราะมันต้องโหมดเอาตัวรอดก่อนย้อนต้นคลิปนะอ่ะคุณต้องไปโหมดเอาตัวรอดก่อนในเราไม่ได้พยายามเอาตัวรอดแต่ด้วยความที่เราเป็นมนุษย์มันจะทำให้เราเป็นโหมดเอาตัวรอดก่อนแล้วเรายังไม่รู้เท่าทันตัวเรามันก็จะไปตามเหตุการณ์สถานการณ์และอารมณ์ความรู้สึกก่อนในตอนนั้นโดยที่แม้แต่มุมมองของเรามันก็ยังไม่มาเก็ตมาฮะมุมมองก็ยังไม่มานะเราไปตามเรื่องตามราวกับมันเลยเพราะมันเป็นโหมดเอาตัวรอดอัตโนมัติมันเป็นโหมดเอาตัวรอดอัตโนมัติเรายังไม่มีมุมมองยังไม่มีแยกแยะเรายังไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรแต่วันนี้ถ้าคุณฟังครูตั้งแต่ต้นคุณจะได้เครื่องมือหมดเลยในเรื่องของมุมมองในเรื่องของการที่เราเฮ้ยเราต้องเอามนุษย์แต่มันทำงานอัตโนมัติมันเอาตัวรอดวันนี้เวลาคุณรู้ว่าวันนี้คนจะมาเก็บหนี้คุณอะวันนี้วันเดทไลน์วันสุดท้ายที่คุณต้องจ่ายหนี้ถ้าไม่ตายมันตายอะคุณจะไปทำหาเงินเลยวันนี้แหละเพราะคุณนั่นคือหมดการเอาตัวรอดโดยที่มันนำเราไปก่อนแล้วมันจะมีเรื่องมาให้เราคิดว่าเราต้องทำยังไงนี่คือโหมดการเอาตัวรอดของมนุษย์พอเราจ่ายเงินไปปั๊บเราจะเริ่มหมดแล้วโทษตัวเองแล้วที่กูเป็นหนี้แม่งก็เพราะกูต้องส่งลูกเรียนกูแม่งผู้หญิงเลี้ยงเดี่ยวนี่หว่าชีวิตกูแม่งเอาไงเริ่มโทษตัวเองเห็นไหมคุณจะวิ่งผัดหนึ่งผัดสองผัดหนึ่งผัดสองแต่คุณไม่รู้ไงแต่วันนี้คุณได้รู้คุณแค่ได้รู้คำเฉลยในชีวิตคุณบางคนตกหลุมครอบครัวเห็นไหมคะผลสุดท้ายเราก็จะไม่ได้ปริญญาอยู่ดีเพราะเราติดเอฟบางวิชามันคือกลไกของมนุษย์แต่ว่าเราไม่รู้แต่วันนี้คุณมาครูสรุปประสบการณ์5ปีที่ครูคิดบวกแล้วครูก็คิดว่าครูไม่มีลบแล้วครูคิดเองและครูก็สรุปประสบการณ์33ปีที่ครูคิดลบมาผ่านบทเรียนครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้เนี่ยแล้วครูลงมารีบมาบอกเราเพราะครูไม่อยากให้บทเรียนนี้ตายไปกับครูมันเป็นอัตโนมัติเราไม่ได้ตั้งใจการที่เราแบบเวลาใครมาพูดแล้วเราฉุนเนี่ยแล้วเราสวนเข้าไปเลยมันเป็นโหมดอัตโนมัติของเราเราไม่ได้ตั้งใจเพราะเขาเถียงมาเราเถียงกลับเพราะเขาเถียงไปเราเถียงมาเขาเถียงกลับโอ้โหจะขึ้นละเนี่ยมันเริ่มขึ้นละมันเป็นโหมดการเอาตัวรอดของมนุษย์อัตโนมัติเราไม่ได้ตั้งใจแต่พอคุยมาคุยไปเราเริ่มโดนอารมณ์หลอกเราให้เรายิ่งขึ้นไปในการโทษตัวเองโทษคนอื่นโทษตัวเองโทษคนอื่นโดยที่เราไม่รู้เท่าทันมันแค่นั้นเองมันเป็นกลไกของมนุษย์แต่เราไม่รู้เท่าทันความคิดของเราคุณได้ฟังคลิปโคตรแพงเลยประสบการณ์33ปีที่คิดลบประสบการณ์5ปีที่คิดว่าตัวเองบวกขาดในทุกเรื่องมันไม่ได้บวกขาดในทุกเรื่องมันจะมีบางเรื่องที่เราติด F อยู่ค่ะและพอเรามาทำแบบนี้เราจะแยกและพอเราทำมันได้ปั๊บสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเลยถ้ามันไปถูกทางนะคือใจคุณจะเบาใจมันจะเบาเลยมันรู้สึกเหมือนไม่มีโซ่อะไรมาล่ามเราละมันเบาไปเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะเดี๋ยวครูขอโคชชิ่งใครสักคนหนึ่งแล้วกันอ่ะใครสักคนหนึ่งตอนนี้อยากจะโคชชิ่งเดี๋ยวครูทำตัวอย่างนะคะให้เราดูว่าเนี่ยเวลาคนที่เขาปลดล็อกบริปลดล็อกให้ฟรีในนั้นในไลฟ์อ่ะมาใครอยากถูกปลดล็อกพิมพ์ชื่อมาเอาเดี๋ยวครูเห็นคนแล้วเดี๋ยวเคลียร์8ให้ครูก่อนพิมพ์เลข8ให้ครูก่อนเดี๋ยวครูเลือกมาขอเป็นคนที่8แล้วกันพิมพ์เลข8มาก่อนแล้วคนที่8ที่ครูเห็นเดี๋ยวครูคุยกับเราเลยสดๆนะคะจะได้ครูจะได้ช่วยเราด้วยนะคะวันนี้เผื่อเป็นบุญกุศลให้กับคนอื่นนะมาพิมพ์มาขอเคลียร์เลข8ก่อนลูกแล้วก็คนที่8ที่บอกว่าติดเรื่องอะไรให้พิมพ์บอกครูให้เคลียร์เลข8ก่อนนะขอเลข8ก่อนเดี๋ยวครูบอกเริ่มแล้วครูจะนับลูกครูก็ทำผิดประจำแต่เราเรียนรู้ได้ไงไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกลูกหยุดโทษตัวเองเราไม่รู้นี่ว่ารู้ใครจะทำวะใช่ไหมครูก็ไม่รู้เขียนเลขแปดเอาก่อนลูกเขาก็มีเรื่องตัวอย่างเกี่ยวกับอันนี้นะเรื่องมุมมองเคยอยากพูดก่อนไหมโคชชิ่งกันก็ได้ค่ะพอฟิล์มแปดกันนะละไม่ต้องกลัวตลอดเส้นทางเราไปด้วยกันโอเ
เลข8กูเห็นพอควรแล้วเดี๋ยวนี้กูเชื่อว่าเราได้เรียนบทเรียนที่กูเชื่อว่าแม่งแพงที่สุดอ่ะ33ปีที่คิดลงมา5ปีที่คิดว่าตัวเองบวกขาดมาคลิปนี้แม่งคือคำตอบว่าคลิปนี้แม่งคือคลิปพรีเมียมที่คุณจะต้องเซฟโอเคกูพร้อมแล้วนะกูขออนุญาตนับคนที่8คุณต้องการให้กูปลดล็อกเรื่องอะไรคนที่8พิมพ์มาพิมพ์มาก่อนตอนนี้พิมพ์หัวข้อมาอืมเลข8พอแล้วลูกเอาเรื่องแล้วตอนนี้เอาเรื่องเลยว่าเราติดเรื่องอะไรเดี๋ยวกูช่วย5ปีที่คิดบวกเพิ่งปลดล็อกเมื่อกี้ครึ่งชั่วโมงเอามาบอกเราถ้าเกิดเราฟังเรื่องของคนอื่นนะเราก็จะตื่นรู้ของเราด้วยมันสำคัญมากเลยนะเวลาเราฟังทฤษฎีใช่ไหมเวลาเราฟังทฤษฎีเนี่ยเราอาจจะยังไม่เฮ้ยตีออกมาจะเข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าใจมากขึ้นต้องมีตัวอย่างอืมใช่พอมีตัวอย่างปุ๊บเนี่ยเราจะอ๋ออย่างนี้เองเหรออย่างนี้เลยดังนั้นน่ะทำไมคำถามเวลาที่ในไลฟ์เวลามีคำถามหรือว่าการยกตัวอย่างเนี่ยจึงสำคัญมากที่จะทำให้คุณสามารถที่จะนำทฤษฎีที่ได้เรียนรู้เนี่ยไปใช้ในชีวิตได้จริงอืมเนาะเราต้องอนุญาตเล่าความจริงให้ครูฟังนะเพราะว่าถ้าเกิดครูจะโคชชิ่งเนี่ยครูจะปลดล็อกเนี่ยเราต้อง1 2 3 4อ่ะคนที่8ค่ะพิมพ์มา5 7 8อ่ะคุณกัญญาพันธ์ค่ะความสัมพันธ์กับใจนะคะเตรียมเคลียร์มือถือไว้เดี๋ยวคุณโทรหาคุณกัญญาพันธ์เอามือถือครูนะเน็ตครูนะเดี๋ยวจะคิดว่าเอ๊ะมือถือครูขึ้นคุณกัญญาพันธ์คนที่8นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตให้เราเล่าความจริงแล้วเดี๋ยวครูโคชชิ่งทีเดียวขออนุญาตหันหน้ากล้องไปด้านนู้นเนาะเพราะเดี๋ยวครูจะปิดกล้องนะคะจะได้เห็นหน้าพี่ชัดเนาะพี่อยู่ที่เดิมเลยพี่อยู่ที่เดิมจ้าเดี๋ยวนะโอเคพี่กัญญาพันธ์เล่าให้เราฟังนิดนึงอะไรคือสิ่งที่มันติดขัดในหัวใจที่พิมพ์มาเหตุการณ์ไหนพูดหรือพิมพ์คะครูตอนนี้เราอยู่ในไลฟ์สดแล้วค่ะพูดได้เลยอ๋อพูดได้เลยใช่ไหมคะเรื่องของใจค่ะเพราะว่าจะร้องไห้เพราะว่าคือตั้งแต่ติดทำครูแล้วก็ทำมาแบบด้วยความเข้าใจของตัวเองแล้วก็พอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ผลลัพธ์แต่จริงๆแล้วอ่ะผลลัพธ์นั้นอ่ะมันไม่ได้มาจากการขายออนไลน์มันมาได้จากการขายบ้านแล้วก็ชาวบ้านทีนี้เราก็คิดมาทำพอเรามาทำอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มมันมีคนมาแบบเหมือนมาแบบคือเขาใช้คำพูดแล้วทำให้เราอึดอัดใจแบบนี้ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเหมือนจะไปต่อหรือไม่ไปต่อดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถึงจุดนึงอ่ะมาฟังครูใช่ไหมเราก็บอกว่าเฮ้ยเรารู้แล้วมันมีปัญหากับใจเราจะต้องค่อยๆข้ามใจก็ตัดสินใจก็ขอโทษตามที่ครูบอกค่ะแล้วทีนี้พอมาถึงจุดนึงมันก็จะเป็นอีกอ่ะมันจะกระทบแบบเนี้ยก็เลยคิดว่าเอ๊หรือว่าเราอ่ะเป็นคนที่ยังมีความคิดแบบนี้เราถึงดึงดูดคำพูดแบบนี้มาหาเรากำลังวิ่งไปผัดหนึ่งแล้วก็ผัดสองใช่มันจะกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยตอนนั้นอะตอนแรกที่เรายังไม่เริ่มทำอะไรอะเราเริ่มทำด้วยความสบายสนุกสนานเรารู้ว่าเราอะเป็นคนที่ชอบคิดวนแบบนี้เราก็ร้องเพลงตื่นมาเราก็ร้องเพลงแล้วก็แบบเฮ้ยเราแฮปปี้เราสนุกอะแล้วมันก็มีคนแบบเหมือนจักรวาลส่งแบบคนเข้ามาซื้อบ้านมาช่วยเราสนับสนุนเราโดยที่มันเป็นปาฏิหาริย์แบบเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเลยแบบครูสอนอ่ะที่มันอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเลยที่เราเจอแบบเนี้ยทีนี้ก็แบบไปไม่ถูกมันจะไปข้างหน้ากับไปข้างหลังแบบเนี้ยค่ะครูโอเคเล่าเหตุการณ์ที่เจาะลึกลงไปอีกค่ะอันนี้พี่เล่ากว้างครูขอเจาะลงไปเลยว่าคำพูดอะไรของคนที่พี่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันสั่นเครือหัวใจพี่เหลือเกินเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์วันนั้นเกิดอะไรขึ้นคะมันมีแบบเหมือนกับบางทีก็จะบอกว่ามัน
มันมีหลายอันเอาอันนึงที่เรารู้สึกเจ็บที่สุดค่ะเอาอันเดียวที่เรารู้สึกเจ็บที่สุดคำนี้ฉันรู้สึกว่าฉันสะเทือนหัวใจเหลือเกินมีคนพูดอะไรกับพี่มันจะต้องมีที่มาอยู่แล้วก่อนที่พี่จะเจ็บช็อตหลายช็อตเนี่ยมันต้องเกิดมาจากช็อตแรกก่อนช็อตอะไรคะอ๋ออย่างช็อตที่หนึ่งมาจากครอบครัวค่ะแฟนอย่างเงี้ยค่ะบางทีเรารู้สึกว่าพอเราไปเห็นเขาอะเราจะรู้สึกว่าข้อที่หนึ่งเลยนะแฟนแต่ว่าตอนเนี้ยเราเริ่มเรารู้แล้วไม่เป็นไรครูต้องการเคลียร์นี้พี่ต้องเล่าให้ครูฟังพี่ต้องเล่าให้ครูฟังเพราะว่ามันมีที่มาเพราะว่ามันเกิดขึ้นพี่เคลียร์แล้วแต่พี่ไม่รู้ไงว่าเราอยู่ผัด1ผัด2ต้องเล่าเหตุการณ์ค่ะเกิดอะไรขึ้นเรียนลำดับไปก็คืออย่างเช่นอย่างเกิดจากเริ่มแรกจากแฟนใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาว่าทำไม่ดีเฮ้ยแบบเนี้ยเขาแบบนี้เหมือนกับว่าเช่นเวลาเขาทำงานเนี่ยเราให้เขาทำแบบเนี้ยแล้วเขาก็ทำไม่ถูกใจเราอ่ะเราก็แบบเราก็รู้สึกว่าเรากลับมาโทษตัวเองอีกแบบเหมือนให้ไปส่งของอ่ะเฮ้ยแล้วทำไมถ้ามันส่งไม่ได้ทำไมถึงไม่บอกฉันลูกค้ากำลังรออยู่แบบเนี้ยแล้วพอเสร็จเราก็จะมาเจอเหมือนกับมีอีกคนนึงอ่ะเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาจี้เราเฮ้ยหนูทำแบบนี้สิเฮ้ยเป็นแบบนี้สิอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันรู้สึกว่าทำไมถึงเหมือนเลขเราอ่ะเหมือนเลขเราแบบเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงดีมันเหมือนกับแล้วทีนี้พอมันเริ่มทบทวนก็คิดว่าอ๋อเพราะเราอ่ะไปว่าแฟนมาถึงดึงคนแบบเนี้ยเข้ามาหาเราเหมือนว่าเราแทนเขาอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันอึดอัดนะคะครูแบบเช่นการขายอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราจะรู้สึกว่าจุดนึงอ่ะที่เราทำแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากำลังสนุกอ่ะเรากำลังสนุกแต่แบบเฮ้ยมันเหมือนแบบจะพูดยังไงดีอ่ะเหมือนกับเฮ้ยเหมือนกับทำอีกอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละมันรู้สึกกดดันละบางทีเหมือนเรากำลังจะทำให้ดีขึ้นก็จะมีคำพูดเหมือนกับเฮ้ยอันนี้มันเบรกเรานะอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดเองอีกอ่ะเรากลับมาคิดเองว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยไม่ใช่เขามาเบรกเรานะอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดคำว่าอะไรพี่ถึงรู้สึกว่าเขาเบรกเขาบอกว่าทำอีกพี่รู้สึกว่าการคำพูดว่าทำอีกของเขาคือการเร่งยอดชั้นและชั้นกดดันอย่างเช่นอย่างสมมติว่ามันพูดได้ไหมมันมีความรู้สึกว่าแบบแบบเฮ้ยถ้าเกิดตรงเนี้ยเราทำได้ไหมอย่างสมมติแบบอีกเป้ามาอย่างเงี้ยแล้วเราทำได้ไหมแล้วถ้าเราทำไม่ได้อ่ะเฮ้ยเราเอามาทำแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยเขาก็มีข้อเสนอให้อย่างเงี้ยแล้วเรามีความรู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยฉันยังไม่ได้ลงมือทำเลยอ่ะแล้วมันจะเราจะรู้ไหมอ่ะทุกคนมีเป้าหมายหมดอ่ะว่าฉันจะทำแบบเนี้ยฉันจะต้องไปถึงเป้าหมายแต่ในถ้าเกิดคุณมาพูดแบบเนี้ยมันทำให้เหมือนเฮ้ยมันก็เหมือนกดเราไว้อ่ะกดเราไว้เข้าใจครูถามนิดนึงครูถามนิดนึงในเงื่อนไขที่เขาให้เรามันเป็นเงื่อนไขที่แย่มากจนเรารู้สึกว่ามันดูถูกฉันมันเป็นเงื่อนไขที่แบบเหมือนให้เราตัดสินใจว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเธอทำได้เหรออะไรอย่างเงี้ยมันมีความคิดแบบนี้ออกมาเลยว่าเราอ่ะจะทำได้เหรอแบบเนี้ยและถ้าทำไม่ได้เฮ้ยเขาก็แบบนี้ออกมามันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันไม่ใช่นะเฮ้ยการทำงานอ่ะถ้าเราอยู่ในกฎแรงดึงดูดเราต้องสร้างตัวเราเองสิเราต้องแบบสร้างตัวเราเองขึ้นมาสิเราต้องมีพลังกับตัวเราสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอากลับคือเขาพูดไม่ถูกใจพี่มันเลยกดดันมันรู้สึกกดดันมันพูดไม่ถูกใจอ่ะแต่ว่าเงื่อนไขของเขาเนี่ยผลสุดท้ายถ้าพี่รับเงื่อนไขเขาแล้วพี่จะเป็นยังไงเราก็ไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้ถึงเป้าหมายตรงนั้นอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้พี่ไม่ได้รับเงื่อนไขเขาแล้วพี่ไปถึงเงื่อนเป้าหมายตรงนั้นไหมไม่ก็ไม่ถึงเงื่อนไขก็ยังอยู่กับตัวเองค่ะครูมันก็ยังอยู่แบบเฮ้ยครูจะไปไม่ว่าพี่จะรับเงื่อนไขเขาหรือไม่รับเงื่อนไขเขาพี่ก็อยู่ตรงนี้ยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่ที่เดิมถูกไหมเราไม่ยอมไปมันใจมันก็อยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยใจมันไม่สบายมันไม่ฟูเหมือนเก่าแล้วก็ทำให้เรากลับมาคิดว่าเฮ้ยเราจะย้อนกลับไปใหม่เราไปที่จุดตั้งต้นเมื่อต้นปีแบบเฮ้ยตอนนั้นฉันกำลังมีความสุขฉันกำลังร้องเพลงคุณติดตามร้องเลยแบบร้านลามากเลยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้เราแบบตอนนี้พี่เกิดความคาดหวังกับตัวเองด้วยว่าทำไมกูกลับไปรู้สึกมีความสุขเหมือนเดิมไม่ได้อีกใช่โอเคผัดหนึ่งผัดสองผัดหนึ่งผัดสองผัดหนึ่งผัดสองซึ่งวันนี้กูจะช่วยพี่ได้ไหมได้ระดับหนึ่งเพราะพี่ไม่ได้พูดชัดเจนให้กูฟังถ้าพี่พูดชัดเจนเลยครูยกตัวอย่างเช่นเนี่ยค่ะทะเลาะกับแฟนแล้วแฟนพูดคำว่าเนี่ยเธอจะประสบความสำเร็จหรอในสิ่งเนี้ยฉันดูแค่เนี้ยก็รู้แล้วว่าเธอไม่สำเร็จหรอกแล้วหนูรู้สึกว่าหนูไปต่อไม่ได้ค่ะอันนี้ครูถึงจะช่วยได้แต่ถ้าเราพูดแบบเนี้ยมันคือเรายังอยู่ในโหมดของการสับสนว่ามันคือเรื่องอะไรคือครูรู้แหละว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าการเล่าอ่ะวิธีการที่เราจะปลดล็อกได้อ่ะมันต้องเอาเรื่องที่เรารู้สึกมันหนักใจในใจของเรามันหนักใจในใจของเราออกมาก่อนหนึ่งเรื่อง
คือเขาครูเข้าใจเราแนะนำหนึ่งเรื่องได้ไหมคะครูอย่างเช่นเหมือนเรามองว่าแฟนเอารู้ละไม่เอาอันนั้นละเอานี้ดีกว่าจากแฟนอย่างเช่นเหมือนเขาอะทำงานใช่ไหมแล้วเขาอะเรามองว่าเฮ้ยต้องทำแบบนี้สิแบบนี้สิแต่ว่าเราก็เฮ้ยจะไม่ฉันจะไม่ก้าวข้ามเธอนะอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่เราให้เขาไปเหมือนกันการขายบ้านหรือว่าการให้ไปทำอย่างเงี้ยเขาจะดูแลเช่นเหมือนลูกค้าใช่ไหมทีเนี้ยมันต้องเหมือนเป็นเราคิดแล้วเราให้เขาทำแต่พอเขาทำเนี่ยมันทำยังไม่ครบถ้วนเราก็จะมองว่าทำไมเธอยังทำไม่ได้อีกแบบเนี้ยค่ะเอาเรื่องนี้เลยอ่ะเนี่ยคือความหนักใจของเราว่าอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์กับของพี่คือหนึ่งสมมติพี่บอกว่าแฟนต้องแพ็คของส่งของให้เสร็จภายในเวลาก่อนเที่ยงส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วพร้อมเลขพัสดุให้ฉันทุกวันเธอมีหน้าที่แค่นี้เธอทำให้ฉันหน่อยซึ่งมันคือข้อตกลงที่เราคุยกันแล้วแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงคือแฟนพี่ยังทำไม่เสร็จยังอาจจะหยิบโทรศัพท์ยังอาจจะทำอะไรต่อนยอนอยู่แล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้อย่างใจฉันเลยทำไมเธอทำอย่างนี้ฉันอุตส่าห์จะไม่ก้าวก่ายเรื่องของเธอแล้วนะเนี่ยผลสุดท้ายเธอก็มาทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันแย่ลงเนี่ยแล้วลูกค้าก็ต้องมาด่าฉันลูกค้าก็รออะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็รอเธอก็ทำให้ฉันไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยเออไปทั้งผัด1ไปทั้งผัด2ผัด1ผัด2เอ้ยแล้วเราจะอยู่ด้วยกันยังไงตกลงเธอรักฉันหรือเปล่าเราก็จะเริ่มลามแล้วตกลงเนี่ยเห็นมั้ยพอฉันมาด่าเธอคนอื่นก็เลยมาด่าฉันเหตุเกิดทั้งหมดมันเป็นเพราะเธอใช่ต้องจะบอกเขาแล้วทีนี้ก็พอฟังครูบอกก็เลยบอกว่าเฮ้ยตัวเองวันเสาร์อาทิตย์อ่ะตัวเองไปอยู่กับญาติก่อนก็ได้นะให้เราอยู่คนเดียวเรารู้สึกว่าเนี่ยเราโทษเขาแบบเนี้ยพอมาฟังครูแล้วก็รู้ว่าเนี่ยฉันโทษคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปนะครูเขาก็เชื่อนะครูเข้าใจค่ะเพราะเราต้องการคือวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออัตตาอัตตาก็คือตัวตนของเราเนี่ยเรากำหนดมาเลยว่าสิ่งเนี้ยถ้าเธอทำตามสิ่งเนี้ยถึงเรียกว่าถูกถ้าเธอไม่ทำตามสิ่งที่ฉันพูดมันคือผิดเพราะอัตตาเรามันกำเริบซึ่งตัวตนเรามันไม่มีอยู่แล้วตัวตนเราแม่งไม่มีอยู่แล้วเราก็มาจากดินน้ำลมไฟเนี่ยมาเป็นตัวเราแต่พอถึงจุดนึงเราเกิดมีความคาดหวังเพราะเราเข้าใจว่าแฟนคือของเราทั้งตัวและใจและกายของเธอต้องเป็นแบบที่ฉันปรารถนาคำที่เธอจะพูดอะไรออกมาเธอควรมีวิจารณญาณว่าฉันกำลังสร้างชีวิตอยู่เธอจะมาพูดลบๆอะไรกับฉันได้ยังไงถูกไหมเธอนี่เป็นพลังถ่วงรั้งฉันจริงๆไปตรงนู้นกลับไปฉันจะเทนตัวเองครูก็เป็นมาก่อนเราไม่ต้องตื่นเต้นเราไม่ต้องกลัวเพราะคำที่เราพูดครูก็เป็นอัตตาเรามันกำเริบอัตราเรามันเกิดขึ้นกับตัวเราว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่เป็นตามสิ่งที่เราปรารถนาเพราะตัวเรามีความคาดหวังอย่างเต็มเปี่ยมด้วยว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้มันจะต้องสวยหรูแบบนั้นแบบนั้นแบบนี้เราคาดหวังไปวางเรียบร้อยมันต้องสำเร็จมันต้องง่ายลูกค้าต้องได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างแต่เธอไม่ทำพังบันไดเพราะเธอคนเดียวครูสิตาเป็นประจำหมดนี้อัตราตัวตนเรามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ตัดสินทุกอย่างไปหมดเลยนะกลับไปที่ผัดหนึ่งเราก็โทษเลยว่าอันเนี้ยมันไม่เวิร์กสิ่งที่เธอทำมันไม่เวิร์กกับฉันถ้าเธอไปไกลหูไกลตาฉันคงจะประสบความสำเร็จเร็วกว่านี้ใช่ขอเวลา3วัน2วันเลยแบบเนี้ยไม่เธอลองซิแบบไม่ฉันจะลองแก้ไขตัวฉันเองก่อนนะอะไรแบบเนี้ยบอกกับเขาเขาก็โอเคแล้วพี่มีความสุขขึ้นไหมล่ะก็นี่แหละก็ถึงบอกก็คุณวิ่งผัด1ผัด2ไปเรื่อยๆผลลัพธ์ก็ไม่มาข้างหน้าก็เหวข้างหลังก็เสือข้างหน้าก็เหวข้างหลังก็เสือเพราะเราไม่รู้เราไม่ได้แยกมันวิธีการแยกมันก็คือการที่เรากลับไปดูว่าโอเคสถานการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นที่เราโกรธเขาเพราะ1อัตราเราเพราะเขาไม่ทำตามเราเพราะอัตราเรามันกำเริบปั๊บกำเริบปั๊บพอของเราขึ้นปั๊บเราก็จะรู้สึกแย่กับตัวเองเพราะเราดูกฎจักรวาลเขาให้คิดบวกหามึงกูต้องเริ่ม1ใหม่อีกแล้วเป็นเพราะมึงถ้าแป๊บนึงก็หรือว่ากูวะเห็นไหมเพราะเราไม่รู้เหตุการณ์มันเป็นโหมดการเอาตัวรอดของมนุษย์ดังนั้นวันนี้พี่รู้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่เนี่ยมันเป็นเพราะอะไร
มันเป็นเพราะตัวเรากำหนดมันเป็นเพราะตัวเรามีอัตราเราตั้งมาตรฐานของเราไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นใครที่จะมาพูดกับฉันเธอจะมาชวนฉันมาบิ้วอะไรฉันเธออย่ามาพูดเพราะถ้าเธอพูดมันผิดหูฉันอัตราระวังไว้แล้วไงฉันโทษเธอที่ฉันสำเร็จช้าเพราะเธอเห็นไหมอัตรา เรามันเกิดเมื่อเรารู้แล้วว่าเรากำลังโทษคนอื่นแล้วเราก็กำลังโทษตัวเองแล้วมันจะเกิดขึ้นแบบนี้อีกเป็นสิบเรื่องถ้าเราไม่ได้เรียนคลิปวันนี้พอเราเรียนคลิปวันนี้เราก็จะแยกออกว่าอ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันมันเป็นเพราะอะไรแล้วฉันเรียนรู้แล้วว่าถ้าฉันยังทำอย่างนี้อยู่ฉันก็ลงได้แค่เหวกลับไปให้เสือกินถ้าฉันยินดีฉันก็กระโดดลงไปเลยแต่เชื่อไหมคะพอพี่ตัดสินใจว่าพี่รู้แล้วมันเกิดจากตัวฉันพอพี่รู้แล้วสมองพี่จะโล่งใช่ๆๆมันว้าบเลยตอนที่คุณยังไม่รู้ทางออกคุณก็จะไม่รู้อยู่อย่างนั้นถูกไหมแต่พอเราได้เคลียร์เนี่ยมันจะดูโล่งว้าบเวิร์บอะไรของพี่ไปเพราะมันอ๋อเข้าใจแล้วเพราะว่าฉันวางขอดไว้หมดอย่างของพี่เป็นคนถูกพี่เป็นคนชอบเป็นผู้นำพอเป็นผู้นำเนี่ยจะชอบให้คนอื่นเดินตามลักษณะนิสัยเราเพราะเมื่อกี้ตามที่คุยกันนะเนาะเพราะก็ดูรู้แล้วว่าเป็นผู้นำที่เธอต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเรามีแบบแผนของเราพอคนทำไม่ตรงแบบแผนเราเนี่ยเราก็จะตัดสินว่าเขาทำผิดมันก็กลายเป็นพี่ก็จะวนอยู่ผัดหนึ่งผัดสองแต่พอเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกคนทุกคนก็มีสไตล์ของเขาเราก็แค่เขาทำได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นอ่ะเพราะว่ามันก็มาตรฐานของเขาได้เท่านั้นอ่ะพอเราเข้าใจในอัตราของผู้อื่นเขายังไม่เขาก็ทำได้เท่านี้อ่ะเราก็มาพัฒนาตัวเราใจเรามันก็จบที่เราเพราะเราคาดหวังเองไงเพราะเราไม่เพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรในเหตุการณ์ที่เราวิ่งบนอยู่อย่างนี้ไม่งั้นพี่จะเป็นอีก10เหตุการณ์ที่ก็เป็นเหมือนกันมันไม่ได้เกิดจากอะไรเลยแต่พี่สังเกตดูทุกครั้งที่พี่รู้สึกแย่มันเกิดจากการที่มีใครบางคนมาทำให้พี่กระทบสิ่งที่พี่วางแผนไว้มันไม่ใช่แบบนี้คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คนมาพูดในสิ่งที่พี่ไม่ได้วางแผนไว้แบบนี้นั่นคือสิ่งที่ผิดทันทีพี่จะกล่าวว่าสิ่งนั้นคือแรงกดดันและสิ่งนั้นคือตัวฉุดรั้งฉันซึ่งเรื่องจริงๆมันยังไม่ทันเกิดอะไรเลยมันยังไม่ได้มีอะไรเลยแต่เราวางให้มันมีไปแล้วว่าถ้ามีคนมาพูดกับฉันแบบนี้แปลว่าคนนี้ไม่เวิร์กถ้ามีคนมาทำแบบนี้กับฉันอันนี้ทำให้ฉันติดลบถ้าคนมาได้อย่างนี้กับฉันนะแปลว่าคนนี้ไม่รักฉันคือระวังมาตรฐานของเราไว้แล้วทุกคนจะนี่มันคือโหมดของมนุษย์เนาะ survivor พอเธอมาพูดไม่โดนปุ๊บฉันก็จะหายใจออกมาแล้วฉันจะต้องรีบโทษเธอก่อนและฉันก็กลับมาโทษตัวเองว่าทำไมฉันถึงบวกไม่ได้นี่คือเหตุผลแค่นั้นเองพอพี่รู้ตัวพี่แล้วก็แค่เข้าใจตัวเองว่าอ๋อมันเป็นเพราะว่าเรากำหนดมันเสียทุกอย่างเลยเรากำหนดมันไปหมดเลยในคำพูดที่คนจะพูดกับเราถ้าพูดคำนี้ถูกใจฉันเธอเป็นคนดีถ้าพูดคำนี้ไม่ถูกใจฉันเธอเป็นคนเลวถ้าทำแบบนี้ถูกใจฉันเธอเป็นคนดีถ้าทำแบบนี้มันผิดใจฉันเธอเป็นคนเลวถ้าทำแบบนี้เธอสุดยอดมากเลยเธอแม่งรู้ใจฉันถ้าทำแบบนี้เธอแม่งไม่รักฉันเพราะเธอไม่รู้ใจฉันเลยมันคือสิ่งที่เรากำหนดเรากำหนดคนอื่นไม่ได้แต่เรากำหนดตัวเราได้ครูก็เป็นคนที่กำหนดคนอื่นหมดเลยค่ะและครูก็เพิ่งตื่นรู้ครูก็ต้องขอโทษลูกศิษย์ทุกท่านด้วยนะคะที่5ปีมาครูตื่นรู้ช้าไปไม่งั้นคงจะมีบทเรียนที่ดีมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะคะแต่ก็ยังทันค่ะถ้าจักรวาลให้ตื่นรู้ในตอนนี้เราก็ยังทันเสมอเพราะถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ใช่ดังนั้นที่ผ่านมาครูคิดแต่จะปรับปรุงคนอื่นค่ะแต่วันนี้ครูตัดสินใจใหม่ที่จะปรับปรุงตัวเองค่ะว่าเฮ้ยถ้าเราไม่วางอัตราและตัดสินคนอื่นตามอัตราของเราเราก็ไม่เจ็บปวดนี่หว่าใช่ถูกไหมคะพี่หนูฟังครูแล้วรู้เลยแบบใช่ค่ะใช่ค่ะหนูรู้เลยแบบเราต้องไปอยู่ที่ตัวเราแต่ทีนี้เราหาทางกลับมาไม่ถูกแบบจะเริ่มต้นตรงไหนดีวะเลยมันเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วพี่หนูว่าพี่หนูจะเริ่มต้นยังไงครูบอกพี่หนูไปแล้วนะก็คือการที่พี่หนูเนี่ยรู้แล้วว่าเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าฉันไม่รู้ว่าฉันไม่รู้อะไรและฉันได้ตั้งอัตราหรือว่าตัวตนของฉันไปกับคนอื่นทุกคนที่อยู่รอบตัวฉันฉันตั้งมาตรฐานกับทุกคนที่ต้องมาพูดกับฉันทั้งหมดฉันตั้งมันเองดังนั้นฉันรู้แล้วว่าเหตุการณ์เนี้ยถ้าฉันยังทำต่อฉันไม่ตกผาฉันก็ไปเจอเสือกินทางความคิดและฉันจะออกจากมันไม่ได้ถ้าพี่พูดกับตัวเองแบบนี้จิตใต้สำนึกของพี่มันจะฉลาดมันจะบอกพี่ว่าฉันไม่เลือกทางนั้นหรอกและเดี๋ยวพี่จะเริ่มต้นได้เองเขาจะพาพี่ไปอีกทางนึงเองพี่จะรู้เลยว่าอ๋อแต่มันจะเจออีกนะในทุกบทเรียนพี่จะต้องเจอบททดสอบเพราะเรื่องนี้เรายังไม่ผ่านเลยเนี่ยอันนี้เราแค่รู้ทันแต่พอบททดสอบหน้ามาเราจะดูใจเราได้เลยว่าครั้งหน้าใจเราอ่ะมันมาตรฐานมันขึ้นอีกหรือเปล่าตัวตนเรามันขึ้นอีกหรือเปล่าเข้าใจไหมคะพี่หนูเข้าใจค่ะคุณเข้าใจค่ะคุณมีคำถามอีกไหมคะ
เอาจะเจ็บคอเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณครูค่ะเพราะว่าวันก่อนนี้ก็แบบไม่รู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันคือลบเรารู้หรอกว่ามันแต่ว่ามันอันนี้แล้วครูส่งเสียงมามันรู้สึกว่าเฮ้ยมันสมองโล่งอ้วกเลยค่ะจริงๆเราเลยรู้ตัวว่าเฮ้ยช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราจะมีอาการแบบนี้เรารู้แล้วเฮ้ยเรามีพลังงานลบเฮ้ยเราจะต้องรีบเคลียร์แบบแต่ทีนี้บางทีมันหาทางไม่ออกว่าเราจะเคลียร์แบบไหนแบบนี้ค่ะแต่อันนี้เข้าใจตอนเริ่มเรียนที่บ้านกระดุมเนี่ยมันจะเริ่มรู้จักว่าเฮ้ยกลับมาดูที่ตัวเองกลับมาดูที่ตัวเองไม่โทษใครไม่โทษใครแล้วเราก็แต่ทีนี้บางทีเรามาโทษตัวเองไงพี่หนูถ้าพี่หนูไม่โทษใครพี่หนูก็โทษตัวเองเพราะพี่หนูเข้าใจว่าเราจะหาทางออกยังไงทางออกมันง่ายสิ่งที่พี่หนูเป็นคือพี่หนูตึงเครียดที่จะมีความสุขมันก็เลยทุกข์เพราะพี่หนูว่าตึงเครียดที่จะมีความสุขความสุขมันง่ายพี่หนูธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติบนโลกใบนี้อากาศไม่ได้พยายามฝืนให้เราหายใจเข้าไปน้ำไม่ได้พยายามฝืนไหลพระอาทิตย์ไม่ได้พยายามฝืนขึ้นแต่พี่หนูพยายามฝืนให้เรามีความสุขทุกอย่างไปหมดเลยมันก็เลยเครียดถ้าเรากดดันที่จะมีความสุขเรากดดันที่จะทำสิ่งดีนั่นหมายความว่าเรากำลังทำสิ่งที่ไม่ดีให้กับตัวเราเพราะเรารู้สึกกดดันเพราะเรากำลังกดดันกับความเป็นธรรมชาติที่เหลือเฟือเราก็แค่เปิดใจเราให้เหลือเฟือและใช้มันให้คุ้มค่ากับธรรมชาติออกไปนั่งนั่งสมาธิบนพื้นหญ้าพื้นดินสายลมแสงแดดลองสัมผัสดินสัมผัสอะไรดูว่าเนี่ยมันก็คือความเหลือเฟือที่อยู่ในหัวใจเราเพียงแต่ว่าเราพยายามที่จะฝึกตัวเองจนเคร่งจนเครียดมากเกินไปความสุขไม่ได้ยากความสุขอยู่ที่ความคิดถ้าเราคิดดีเราก็มีความสุขถ้าเราคิดไม่ดีเราก็มีความทุกข์ดังนั้นถ้าความคิดเราที่ผลิตออกมามันเป็นความคิดที่ดียังไงพี่หนูก็จะมีความสุขแต่ถ้าพี่หนูบอกว่าฉันจะไปต่อยังไงมันเป็นความคิดที่อาจจะไม่ได้นำพาเราไปสู่ทางออกเอ้ยฉันไปไม่ถูกฉันทำไม่ถูกเอ้ยเราจะไปต่อยังไงมันดีแต่คำว่าที่พี่หนูพูดว่าฉันไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยมันเป็นคำพูดที่ชี้ชวนให้เราไม่เจอใช่ซึ่งจริงๆทางออกมันง่ายพี่หนูพูดติดปากเลยทางออกมันง่ายมากเพราะธรรมชาติเนี้ยมั่งคั่งเหลือเฟือฉันเปลี่ยนแปลงชีวิตมาตั้งมากมายจักรวาลก็ให้ผลลัพธ์ฉันเนี่ยคำพวกเนี้ยพอพี่พูดบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเก่งเราไม่ได้เก่งตั้งแต่วันแรกหรอกพี่หนูครูเอง5ปีนะครูถึงเอาบทเรียนนี้มาสอนพี่ได้ถึงเอามาแบ่งปันพี่ได้ดังนั้นครูเองก็ทำเป็นแบบพี่มาก่อนคือมีมาตรฐานและตัดสินมาก่อนดังนั้นวันนี้เราเรียนรู้พร้อมกันเราจะผ่านด่านหน้าไปพร้อมกันเดี๋ยวจักรวาลจะส่งบททดสอบมาให้พี่เหมือนเดิมค่ะแต่เพิ่มเติมคือพี่จะสามารถผ่านได้หรือเปล่าถ้าแพ้ก็ยอมรับว่าแพ้และก็เริ่มมันใหม่ถ้าแพ้ก็ไม่ต้องโทษตัวเองแพ้ฉันแพ้กระดานนี้อ่ะครั้งหน้าฉันสู้ใหม่ฉันโกงกระดานนี้ฉันเริ่มใหม่ฉันเริ่มใหม่ฉันแพ้กระดานนี้แต่กระดานหน้าฉันจะไปอยู่ที่ใหม่แล้วเราก็บอกตัวเองว่าฉันจะไปอยู่ที่ใหม่แล้วฉันไม่อยากโดนเสือกินแล้วฉันก็ไม่อยากตกเหวแต่ไม่ต้องกดดันแค่เราเข้าใจแค่เราจัดการอัตราของเราได้ทุกอย่างจบรู้ทันค่ะใช่ให้รู้ทันค่ะเยี่ยมมากค่ะขอบคุณค่ะครูขอบคุณมากค่ะพี่หนูเลิฟยูนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะโอเคพี่เพิร์ลอยากเสริมอะไรคะก็เพิร์ลแชร์เรื่องนี้ให้ฟังเนาะมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นการตัดสินเหมือนกับเป็นการตัดสินของคือมุมมองอ่ะส่งผลมากๆต่อความสำเร็จของเราต่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรามุมมองคือทุกอย่างมันเหมือนกับวันเนี้ยเราใส่แว่นสีอะไรเราก็จะมองสิ่งที่คนเขาทำกระทำสิ่งนั้นอ่ะเหตุการณ์เหล่านั้นอ่ะเป็นสีนั้นมันมีเหตุการณ์นึงเขาจะเล่าให้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งเกิดเลยก็คือมันเป็นถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณจะเห็นคุณสิตาไลฟ์สดเนาะก็สอนทุกคนเนาะแล้วก็มีการเหมือนกับมีการเหมือนกับเขาเรียกว่าหวดบ้างหวดบ้างหวดเลยประมาณนี้หวดว่าแบบหวดเขาเรียกว่าใช้การหวดเนาะว่าไม่เรียวตีไม่เรียวตีเหมือนกับประมาณว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับอย่างเช่นมีอยู่วันนึงเล่าเลยแล้วกันมีอยู่วันนึงเนี่ยคุณสิตาก็พูดว่าเนี่ยเธอสอนว่าไงแล้ววันนั้นยังไม่รู้ว่าคุณจะพูดอะไรเหรอที่พูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของว่าวันนี้เนี่ยให้คุณตัดสินใจเลือกแม่ทีมที่เหมือนกับทำชัดเจนถูกต้องไหมค่ะให้เลือกแม่ทีมที่ชัดเจนแล้วก็ทำจริงจังทีนี้เนี่ยวันนั้นก็หวดว่าโอเคก็คุณสตาร์ก็หวดไปเนาะทีนี้มันก็คือการเนื่องจากว่ามันมีหลายคนในแบรนด์ถูกไหมที่ก็มีช่วงนึงที่เป็นข่าวเนาะก็ไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นหรือเปล่ามันก็มีอยู่หลายคนถูกไหมทีนี้คุณสิตาก็มีการเหมือนกับมีการหวดซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นการกรองว่าถ้าเกิดใครใช่วิ่งตามมานะเพราะว่าเรากำลังจะลุยแล้วเรากำลังจะไปยังอนาคตใหม่ที่เฮ้ยระบบเราใช้อะไรกว่าเดิมซึ่งทีนี้เนี่ย
ด้วยความที่ณตอนนั้นเนี่ยเพอก็เนื่องจากว่าได้ยินมาว่าเอ้ยมีทีมงานอยู่คนนึงมีทีมงานนะที่เหมือนกับหลายคนไม่ใช่คนเดียวจริงๆมีหลายคนแต่ว่าพอดีว่าเพอก็เหมือนกับดันไปโฟกัสกับคนนี้ไงอ่ะฮะแล้วก็ทีเนี้ยพอฟังปุ๊บเนี่ยว่าเฮ้ยคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนเนี้ยไปทำอยู่แบรนด์อื่นตั้งนานแล้วนะไปทำอยู่แบรนด์อื่นตั้งนานแล้วนะประมาณนี้ทีนี้เนี่ยพอสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันนี้คือคุณจะแชร์เรื่องนี้เหรออ่าใช่ที่คุณอันเนี้ยพอต่อใจเนี่ยเหรอใช่นี่ไงจะเล่าให้ฟังเรื่องมุมมองของเราเนาะทีนี้เนี่ยพอวันนั้นที่คุณสิตาหวดเรื่องนี้ไปปุ๊บใช่ไหมสิ่งที่ครูสิตาต้องการจะหวดและต้องการจะสื่อในวันนั้นเนี่ยก็คือครูสิตาแค่เหมือนกับเป็นการสิ่งที่ครูสิตาทำคือแค่หวานแหสิ่งที่ครูพูดคือเมตตาสำหรับครูนะวันนั้นที่ครูพูดคือเมตตาว่าถ้าวันนี้มึงกำลังทำบางอย่างที่อาจจะไปทำร้ายหรือว่าทำร้ายคนอื่นอยู่มึงหยุดนะเว้ยมึงกลับมาไม่เคยคิดตัดใครออกครูไม่เคยปล่อยมือใครเลยนึกออกปะแต่ครูพูดหวานๆไปว่าเออถ้าทำถูกก็ดีอยู่แล้วถ้าเกิดทำกำลังบางคนเนี่ยไปเอาครูขาตกลงหนูยังไงเพราะหนูมาทำกับครูอย่างเงี้ยเพราะครูอินบ็อกซ์ครูคุยกับคน600คนที่ผ่านมาคุณเข้าใจไหมครูก็จะเจอคนน่ะตกลงแม่ทีมหนูคนนี้เขาทำอะไรคะครูก็บอกครูไม่รู้จริงๆลูกเพราะว่าครูไม่ได้ส่องใครเลยหนูไม่เห็นเขาชัดเจนเขาไม่ได้ดูอะไรครูเลยครูก็เลยพูดรวมๆหวานๆและครูพูดด้วยความเมตตาว่าจริงค่ะครูไม่เคยตัดใครออกเลยนะครูไม่เคยเอ่ยชื่อว่ามึงต้องอย่างนั้นมึงต้องอย่างนี้มึงต้องอย่างนั้นมึงต้องงู้นงี้งั้นคือไม่เพราะครูมองว่าเรารักอะแล้วเราไม่อยากตั้งแต่ครูสร้างแบรนด์มาครูไม่เคยอยากให้ใครออกจากครูสร้างคนหนึ่งเพราะครูรักแล้วครูไม่เคยปล่อยมือใครแค่คุณเดินมาพูดกับครูครูก็พูดกับคุณแล้วแค่คุณมาหาครูอะครูก็ยินดีคุยกับคุณ3ชั่วโมง5ชั่วโมงทุกคนโดยคุณฟรีทุกอย่างเลยจริงๆครูไปเที่ยวใครนะครูเดินหาใครที่ไม่เคยคุยกับครูครูเดินไปคุยหมดเออแต่สิ่งที่ครูพูดครูคิดว่าถ้าเราเองอะจะไปไหนสักอันนึงอะเราจะต้องถามเขานิดนึงว่าคนนี้เขามาทำเพราะอะไรเพราะครูเจอครูคุยเนี่ยคนเขามาถามครูใครที่ถามครูเรายอมรับไหมล่ะเนี่ยก็ถามครูก็พูดมาสิถูกไหมแต่ครูก็ไม่ได้อยากให้เราแบบเออเฮ้ยครูมาบอกครูแล้วครูก็ยังงุ้นอย่างนี้เราก็ไม่อยากพูดเราก็เลยพูดรวมๆว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เอาแม่ทีมที่ชัดเจนแล้วกันเพราะครูก็ตอบไม่ได้ว่าใครไปทำอะไรเพราะครูก็ไม่ได้มีเวลานั่งส่องเนาะคนติดตามแสนกว่าไปนั่งส่องทุกคนก็ตายเลยทุกวันนี้ครูไม่ได้กดไลค์ใครบางคนก็โกรธแล้วครูก็เลยต้องอ่ะแล้วครูจะทำยังไงได้ถูกไหมซึ่งครูไม่อยากมาวนอยู่ลูปนี้นึกออกป่ะตอนนี้ครูกำลังก้าวข้ามผ่านไปอีกลูปนึงอ่ะเชิญค่ะอ่ะซึ่งทีนี้เนี่ยสิ่งที่ครูสิตาสื่อก็คือหมายความว่ามันก็คือเหมือนกับบอกเป็นไกลๆนะว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยคุณทำถูกอยู่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่คุณนึกออกป่ะหรือถ้าเกิดว่าคุณทำผิดเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณทำผิดจริงๆคุณแบบคุณทำผิดจริงๆคุณก็อ่ะจะไปต่อกับเราหรือจะพอแค่นี้มันก็คือเป็นคำถามไกลๆว่าโอเควันนี้ฉันเปิดช่องนะถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณคือคนที่ใช่เนี่ยไม่ว่าคุณจะทำถูกมาอยู่แล้วหรือคุณทำผิดมาก่อนแต่คุณกลับใจอ่ะคุณก็วิ่งมาหาเพราะเราให้โอกาสคุณแค่นี้ก็คือคุณสิตาก็จะให้อภัยขอบคุณค่ะคุณธราวดีจริงค่ะติดตามครูมานานครูสอนตรงนี้มาตลอดแรกก็ครูพูดเรื่องความชัดเจนมาตลอดจริงๆเพราะว่าให้ทำไงอ่ะครูบริหารคนมา5ปีอ่ะลูกแล้วก็ให้ครูบอกเออเขาเดินไปไหนอย่างเดินไปเลยลูกไม่รู้อ่ะเดินตามเขาเถอะอย่างนี้ยังได้อ่ะครูก็ต้องพูดใช่ไหมเพราะว่ามีคนถามก็หนูมาทำกับครูพัชทีเอสดัมยูอ่ะหนูมาหาครูสิตาหนูมาทำกับเขาว่าหนูจะทำทีเอสดัมยูแล้วให้ครูพูดว่าไงเดินตามเขาไปเลยยังไงเขาชวนไปไหนก็ไปอย่างนี้ไงเรากูก็ต้องพูดตามจริงถูกไหมคะอ่าฮะอันนี้เนี่ยคือในมุมของคุณสิตาเนาะก็หวานไปปุ๊บใช่ไหมแต่ว่าณวันนั้นเนี่ยที่ไลฟ์ปุ๊บเนี่ยเนื่องจากว่าเรื่องที่เราฟังมาปุ๊บเราได้ยินเรื่องนี้มาปุ๊บเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วพอคุณสิตาไลฟ์ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยมุมมองของเราเนี่ยเราไม่ได้เรามองเรื่องของการตัดสินไปแล้วว่าอ๋อเออคุณสิตาต้องพูดถึงคนนี้แน่เลยที่เราคิดอยู่ทีนี้ณจังหวะเวลานั้นเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าเหมือนกับมันก็มีทีมงานใช่ไหมก็เม้นอะไรที่มันดูเขาเรียกว่าเม้นอะไรที่มันดูผิดปกติเนาะประมาณว่าเหมือนกับประมาณว่าในมุมมองของเธอในมุมมองของเราบรรยากาศมันดูคลุมเครือซึ่งเราไม่ชอบความคลุมเครือไงเราไม่ชอบความแบบแบบว่าเหมือนแบบมาคุดนึกออกไหมเราก็เลยคิดว่าเออคุยเลยดีกว่าคุยเลยก็คือทำคือทำทำไม่ทำคือไม่ทำถ้าทำก็คือทำทำแล้วจะไปต่อไหมก็คือเอาให้มันชัดเจนไปเลยจะได้แบบเราเนื่องจากว่าหนึ่งเลยก็คือเราไม่ชอบความคุมเครือสองก็คือเฮ้ยเราไม่ชอบให้ใครเหมือนกับ
พิมพ์พิมพ์แบบประชดประชันหรืออันนี้ก็คือมุมมองเขาบังอัตตาว่าห้ามพิมพ์แปลกๆบังอัตตาว่าห้ามพิมพ์แปลกๆห้ามพิมพ์แปลกๆคือมึงรู้สึกไม่โอเคกับกูแน่เลยในมุมมองของเขาอืมใช่เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะเคลียร์ความสัมพันธ์เนาะแล้วเราก็ตัดสินไปแล้วว่าเฮ้ยในไลฟ์นั้นเนี่ยว่าครูสิตาต้องพูดถึงคนนี้แน่เลยด้วยตัวของเราเองเราตัดสินไปว่าเฮ้ยเขาต้องพูดถึงคนนี้แน่เลยแล้วเราไม่ชอบบรรยากาศความคุมเคือก็เลยตัดสินใจทันทีทุกคนโทรเลยจ้า เออพอโทรเลยเสร็จปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือก็เลยอ่ะถามไปตรงๆเลยว่าอืมยังไงเป็นยังไงมันเรื่องราวมันเป็นยังไงอ่ะสรุปว่าทำได้ทำจริงไหมอ่ะได้เป็นเรื่องราวยังไงอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าจะไปต่อก็จะได้ไปต่อถ้าเกิดว่าไม่ไปต่อก็คือจะได้เข้าใจก็คือจะได้เคลียร์กันนึกออกไหมว่าโอเคยังไงโดยที่ไม่ได้พูดกับครูนะไม่ได้พูดกับครูสิตาเราก็ตัดสินใจว่าไปเลยทันทีด้วยมุมมองเล็บกลับมาด้วยมุมมองและการตัดสินใจของเราเนาะปรากฏว่าเนื่องจากว่ามันดูคุมเคือเนาะเราไม่ชอบความคุมเคือเนาะเราก็เลยโทรซะเลยนี่เพื่อไปเคลียร์หมด survival เพราะว่าต้องการเอาตัวเขาคือหมดที่แบบมนุษย์ไม่ชอบความอึดอัดอยู่แล้วมันต้องเอาตัวเองออกมาให้ได้ใช่เพราะว่าจะไปก็ไปอ่ะไม่ไปก็ไม่ไปก็จะได้เหมือนกับจะได้แบบจัดที่จัดทางถูกต้องไหมพอโทรปุ๊บปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันกลายเป็นว่าอ้าวหนูไม่รู้มาก่อนเลยนึกออกไหมว่าอ้าวคือสรุปแล้วก็คือไม่ได้ทำแล้วปรากฏว่าอ้าวกลายเป็นว่าเอาที่ครูสิตาด่าในไลฟ์นี่คือพูดถึงหนูเหรอแล้วทีนี้ก็เลยกลายเป็นโอ้โหทีนี้ก็ร้องไห้ยิ่งใหญ่อลังการเลยทุกคนทีนี้เราก็เลยอ้าวเราก็เลยนึกออกไหมว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราตัดสินคือเราตัดสินจากมุมมองที่เราเห็นและมุมมองที่เราดูนึกออกไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วคือสิ่งคือเรามองว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมุมมองของเรามองทุกอย่างว่ามันเป็นเฮ้ยบรรยากาศมาคุนะเฮ้ยตอนนี้ทุกคนกำลังไม่โอเคนะแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเราจะเข้าไปแก้ไขปัญหาสถานการณ์นี้ด้วยมุมมองและการตัดสินใจของเราเองที่เราคิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นคนคนนี้แน่เลยนึกออกไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆครูสิตาไม่ได้พูดถึงใครที่มันเฉพาะเจาะจงอะวันนี้ลูกจำครูไว้นะคุณอาจจะมีเวลาที่จะไปพูดถึงมุกคุณมีทีมงาน10คนคุณเอ้ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงคุณไปพูดได้10คนถูกไหมคะครูคุยเนี่ย 4-5 วันเนี่ย600คนคุณคิดถึงคนที่คุยกับคนเยอะ600คนแล้วครูพูดเพื่อบอกว่าคนที่เป็นอยู่เองจะเอายังไงเองจะเอายังไงถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นเราก็จะไม่รู้สึกว่านั่นสิ่งนั้นคือครูว่าเราถูกไหมก็หนูไม่ได้เป็นน่ะคุณเข้าใจความหมายไหมแต่ถ้าเรารู้สึกว่ากูเป็นกูเจ็บครูแม่งด่ากูทุกวันเลยกูแม่งไม่อยากฟังไลฟ์ครูแล้วแปลว่าเราตรงกับสิ่งที่ครูพูดนะสิเพราะครูคุยกับคนเยอะครูเจอคนมาปรึกษาเยอะเราไม่มีคนมาปรึกษาเราเท่าครูเวลาการสื่อสารครูต้องสื่อสารกับคนหมู่มากเพราะคนมันถามมาเยอะและเรามันไม่ใช่แค่คนกลุ่มที่พี่คนที่พี่เพิร์คิดหรือคนที่พี่เพิร์เข้าใจอ่ะมีซิมบ้างมีสกุลเงินบ้างมีนู้นบ้างมีนี้บ้างมันหลายสิ่งที่เข้ามาถามครูกูก็พูดรวบไม่ทำก่อนแล้วไปทำก็ทำไปก็ไม่ได้ว่าอะไรก็พูดเฉยๆว่าจะเอายังไงก็ถ้าเขาอยากจะเลือกก็คนมาปรึกษาว่าหนูตกลงหรือจะทำแม่ทีมหนูไหมอ่ะครูหนูไปเป็นครูแล้วหนูจะเอายังไงครูก็พูดรวมๆไปหมดอ่ะก็แล้วแต่ก็เลือกกันเองก็ไม่ได้จะว่าใครก็พูดรวมๆไปก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้ว่าอะไรนึกออกป่ะเราก็แค่บอกคนไอ้ที่มันจะไปมันมาถามว่าเอาใจเอายังไงแล้วครูจะพูดยังไงแล้วให้ครูพูดยังไงก็คุยกับคนนี้แล้วให้ครูพูดว่าเขาเป็นอะไรหนูก็เป็นอย่างนั้นแหละอย่างนี้ใช่ไหมคือสิ่งที่ถูกใจเราถูกไหมก็ผลสุดท้ายมันก็มีมาตรฐานของใครของมันดูดีแต่ในงานอ่ะด้วยความที่ครูเจอคนเยอะทั้งไลน์แอดทิกต็อกเพจเฟซส่วนตัวครูเจอคนเยอะครูก็ทำผ่านอย่างเงี้ยมา5ปีแล้วไม่ใช่เพิ่งทำนะเมื่อก่อนหวดแรงโอ้คนออกไปกูด่าเละเมื่อก่อนนะปีนี้ซอฟที่สุดในโลกแล้วถ้าใครอยู่กับครูมา5ปีอ่ะ
ปีนี้นะหวานเย็นเลยเย็นเกี๊ยบพูดเลยพูดซอฟมากปีนี้เป็นปีที่แบบซอฟที่สุดแล้วตั้งแต่ในชีวิตครูสิตาอีเจตาแม่สิตาปกติมามึงไปเลยมึงไปกันให้หมดเด้สองสามปีที่แล้วจริงโอ้โหแทบจะเอ่ยชื่อจริงใครที่ย้อนดูคลิปย้อนเลยมึงจะเจอคลิปแบบนั้นอะมหากาพย์ไฟลุกด่าไฟแลกองค์เจตาประทับด่าแหลกแหกค่ายทุกวันนี้ซอฟมากซอฟตุดตุดเอาเลยลูกเอาที่ลูกเบิกบานไม่ว่ากันใครไม่ชัดกูชัดใครไม่ทำกูทำใครไม่ไปกูไปไม่มาพูดแต่งกงแต่งกิ่งไม่มีจ่าแต่งกิ่งผัดบนผัดใบไม่มี5ปีที่ผ่านมามึงไปแล้วมึงไปกันให้หมดว่าสั้นเลิกไปไปกันทั้งทีมึงอยู่ทำไมกูไม่ยังรับมึงโอ้โห5ปีหวดแบบนี้เลยครับอันนี้แถวบ้านเรียกไม่ได้หวดอันนี้แถวบ้านเรียกตบหลังเบาๆปลากระเบนก็ยังไม่ได้ฟาดอันนี้กิ้งย้อนคลิปเลย5ปีใครออกไปนะโอ้โหมึงไปเลยอย่างนี้เลยเมื่อก่อนมึงไปเลยไม่ต้องเท้ากูแม่ทีมึงไปมึงไปเลยมึงต้องโยมมึงต้องอยากกลับมาด้วยมึงไปแล้วมึงอยากกลับมานะมึงไปแล้วมึงอยากกลับมานะทุกวันนี้ยินดีต้อนรับคนเก่ากลับมานะลูกอุ้ยปรับตัวเองมาตลอดฉันเจอทุกรุ่นกูพินบอกเออปัจจุบันนี้เย็นเจี๊ยบเวอร์ชั่นหวานเย็นที่สุดแล้วปีหน้าจะดีกว่านี้อีกถ้าเจออีกปีนี้เป็นเวอร์ชั่นเบาที่สุดแต่เนื่องจากสามีไม่เคยเห็นสามีก็เลยนึกว่าเราฟาดฟาดฟาดเปล่าปีก่อนนั้นเนี่ยกระโดดถีบเข่าดอกเลยนะลูกด้วยความเป็นเจ๊ตายังดูในตัวปีอื่นนี่ปัดขาล้มเลยนะลูกนะเออใครที่อยู่กับครูมา5ปีอ่ะย้อนเลยเดี๋ยวคุณจะเจอคลิปมหากาพย์ไฟลุกเอออ่ะต่อของคุณเดี๋ยวจะไปเรื่องของฉันซะทีนี้เนี่ยสรุปรวบยอดก็คือจริงๆอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่จะวันนี้เราจะมองอะไรให้ดีหรือเลวมันอยู่ที่มุมมองและแว่นตาที่เรามองจริงๆเพราะวันนี้ขนาดเธอใช่ไหมเฮ้ยเรายังเผลอที่จะตัดสินเลยอะว่าเฮ้ยเขาต้องกูต้องว่าคนนี้แน่เลยเราก็คิดแบบนี้ในหัวปั้นในขณะเดียวกันเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยจิตของครูสิตาคืออะไรเฮ้ยการออกมาหวดข้างหน้าเฟซเนี่ยคือไม่ต้องการให้ใครสักคนหนึ่งล่มจมแต่ว่าการหวดหน้าเฟซเนี่ยคือการที่เฮ้ยบอกทุกคนเลยว่าที่กำลังตกโฟลนี้อยู่อะว่าขึ้นมาเหอะเออขึ้นมาไม่ว่าวันนี้คุณจะมึงจะเป็นใครมึงจะทำเก่าทำใหม่มาเหอะเออคุณจะทำถูกทำถูกก็ดีอยู่แล้วก็วิ่งมาแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณทำผิดนั่นหมายความว่าการที่พูดแบบนี้มันหมายความว่าเขากำลังเปิดโอกาสให้คุณนะแล้วเขากำลังไม่ได้ตัดสินคุณนะกำลังเปิดโอกาสให้คุณว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณทำผิดอะคุณก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้ววิ่งมาหาแม่สิเออทันป่ะแต่ถ้าเกิดว่าการตัดสินเนี่ยการตัดสินคือเฮ้ยมึงทำมึงออกเลยนะกูไม่เอามึงเออกูไม่เอาตัดสินแต่การพูดลอยๆนี่ออกทั้งแบรนด์ไม่ต้องถามออกทั้งทีมไม่ต้องพูดมากออกเลยทีมเนี้ยนี่เริ่มก่อนอ่ะทีมนี้นะคะประกาศเลยนะคะทีมนี้ออกแล้วนะคะนี่เลยนะเมื่อก่อนเนี่ยมหากาพย์ไฟลุกนะมึงเมื่อก่อนอ่ะทีมนี้ออกนะคะไม่เกี่ยวกับคุณนะคะเดี๋ยวร้อนอะไรไม่เกี่ยวกับคุณนะทำกันเองนะไปกันเองนะคะแล้วแต่นะคะนะมาหากาพย์ไฟลุกใช่การพูดแบบนี้นี่คือหลายๆคนถ้าเกิดใส่แว่นตาที่มันเป็นสีดำเนาะถ้าใส่แว่นตาที่เป็นสีดำเนี่ยเวลามองก็จะบอกว่าโอ้แม่ด่าเออเอาอีกละโอ้ด่าทุกคลิปเลยด่าทุกวันเลยได้ไหวละเรารู้สึกแบบโอ้ยน้อยใจเออทำไมต้องบอกเออถึงไม่ใช่ตัวเราแต่เราก็รู้สึกเออน้อยใจนะเออเราก็มึงจะน้อยใจทำไมเราไม่ได้พูดถึงมึงเออเราก็รู้สึกจิตตกนะที่แบบเออโดนออกมาแบบด่าอย่างนี้ทุกวันแต่ในความเป็นจริงอ่ะไม่ได้ด่ามึงเออถ้าเกิดวันนี้เรามองแว่นตาสีชมพูเนี่ยถ้าเรามองด้วยแว่นตาสีชมพูเนี่ยเราจะเห็นความเมตตาในใจของคุณสิตาเลยนะถ้าทำถูกก็วิ่งมาถ้าทำผิดก็พัฒนาตัวเองแล้ววิ่งมาให้อภัยได้ทุกเรื่องแต่อยู่ที่ว่าคุณจะพร้อมจะพัฒนาแล้ววิ่งมาหาหรือเปล่าแค่นั้นเองไม่ได้บอกว่าสิ่งที่คุณทำมันไม่ดีถ้าคุณจะไปคุณก็ไปเราไม่ได้ว่าไม่ได้ห้ามไม่ได้ผิดไม่ได้ว่า
ม่ใช่ทุกคนผิดเนี่ยวันนี้เพิ่งรู้ครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเออมันไม่ได้ผิดนี่หว่าแต่ครูก็ต้องมีหน้าที่ชัดเจนในทางของครูถูกไหมถูกป่ะครูก็ต้องมีหน้าที่ชัดเจนในทางที่คนไปถูกไหมอืมจริงค่ะตามคลิปครูเก่าๆครูสุดมากฟาดแต่จริงใจทุกวันเนี้ยเกือบจะเป็นแม่ชีแล้วลูกเนี่ยเผลอๆปี67ในโกนหัวเลยนะเนี่ยเออใครที่อยู่มาทุกเวอร์ชันจะรู้ว่าเวอร์ชันนี้ซอฟที่สุดแล้ว5ปีอ่ะอืมทีนี้อย่างที่ครูบอกค่ะผลสุดท้ายเราก็มีหน้าที่เจอตัวเราแล้ววันนี้กูทำโหมดเซอร์ไวเวอร์อยู่หรือเปล่าอ่ะกูทำข้างหน้ากูก็ผจญกูก็แก้ไขมันสิ่งที่เราพูดเราเจตนาว่าคนนี้โดยตรงหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ก็ตอบตัวเองได้ไงเออก็ตอบตัวเองได้ไม่ต้องให้ใครมาตอบแทนไม่ต้องให้ใครโทรไปเถียงแทนหรือออกว่าไม่ต้องให้ใครไปอธิบายแทนเพราะตอบตัวเองได้ใครมีอะไรไม่เข้าใจครูว่าหนูหรือเปล่าอินบ็อกซ์หาครูเลยไม่ต้องพูดฝากใครมาที่ครูเลยครูพูดอย่างนี้หมายถึงหนูไหมครูทำนี้หนูไม่สบายใจนะสามวันเนี้ยด่าหนูป่ะครูก็จะถามกลับไปว่าแล้วมึงทำปะล่ะอ่ะมึงไม่ได้ทำก็แปลว่ากูไม่ได้ด่ามึงไงหนูไม่ได้ทำแต่หนูกดดันมึงกดดันทำไมมึงกดดันทำไมไม่ได้ว่ามึงมึงกดดันเรื่องอะไรมันไม่ใช่มึงมึงก็ต้องรู้สึกดีสิเออดีจังวะแม่กูกำลังช่วยกูให้คนของกูตบเข้าลูกดีจังวะเออแม่เขาออกมาทำอย่างนี้กูแทบไม่ต้องทำอะไรเลยคนของกูติดกระดุมหมดดีดีจังเลยว่ะแบรนด์ของกูทุกคนคนที่เดินตามกูทุกคนตบโตหมดเลยครูแทบกูไม่ต้องสอนอะไรแล้วต่อจากนี้ครูจะตาสอนให้ลดที่สุดดีจังเลยตั้งแต่มีกลุ่มไลฟ์สดปั๊บเครื่องไม่น็อกดีจังเลยตั้งแต่ทักไปที่ไลน์ @tsmyu ที่เชื่อสิตาได้รู้อะไรง่ายขึ้นเยอะเลยดีจังเลยตอนนี้ทีมงานหนูซื้อของในระบบเองใช่ไหมฮะเราไม่มีหน้าที่บอกว่าคนอื่นเขาไม่ดียังไงเรามีหน้าที่บอกว่าเราดียังไงเราไม่มีหน้าที่ไปใส่ร้ายคนอื่นว่าเขาไม่ดียังไงแต่เรามีหน้าที่ทำตัวเองให้ดียังไงเรามีหน้าที่ประกาศความชัดเจนของเราไม่ต้องประกาศความชัดเจนของใครเออถ้าคุณพิจารณาแล้วสิ่งที่ครูพูดมันไม่ได้ไปโดนอะไรคุณคุณก็ไม่ต้องเจ็บมึงจะเจ็บทำไมสมมติอ่ะครูพูดถึง KPI มึงไม่ได้ทำแล้วกูว่ามึงเลือก KPI มึงเจ็บแล้วมึงทำไหมล่ะเออมึงไม่ทำแล้วกูว่ามึงไม่ล่ะแล้วทำไมมึงไม่ทำแล้วกูว่ามึงเพื่อผลลัพธ์ใครมึงได้ยอดมึงขึ้นมาเองไงมึงไม่มีเครื่องมือมึงเอายอดจากไหนคนที่เราหามาได้ไม่กี่คนเนี่ยเวลาคุณพูดตรงอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่ากูว่าอะไรวะเหมือนที่ครูพูดไงคนที่จ่ายบ้านไม่หมดก็บอกว่าไม่เวิร์กงานนี้ไม่เวิร์กคนที่จ่ายบ้านหมดเอองานนี้เวิร์กคนที่ทำธุรกิจนี้สำเร็จก็บอกงานนี้เวิร์กคนที่ทำธุรกิจนี้ล้มเหลวก็บอกงานนี้ไม่เวิร์กคนที่เรียนคลิปแล้วก็รู้ว่ามันดีเวิร์กเวิร์กคนที่เรียนรู้คลิปแล้วมันไม่ทำไม่เวิร์กไม่เวิร์กอ้าวแล้วเราจะเป็นคนคนไหนล่ะเออครูก็เลยได้เรียนรู้จากบทเรียนครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ว่าโอเคกูนี่แหละกูนี่แหละไปจุนจ้านเรื่องของเขาจริงๆเราไม่ต้องไปเดือดร้อนมาตรฐานให้เขาเป็นมาตรฐานเราเพื่อให้เขาได้ผลลัพธ์แบบเรานี่หว่าจริงป่ะเหตุเกิดเพราะอะไรครูวางอัตราวางอัตราตัวเองว่าไอ้ห่ากูประสบความสำเร็จมึงเป็นลูกกูมึงต้องสำเร็จเหมือนกูดินี่ไงเกิดแล้วเหมือนพี่หนูเมื่อกี้วางมาตรฐานนั้นทีกูชัดเจนกับแบรนด์มึงก็ต้องชัดเจนกับแบรนด์นะเพราะมึงไม่ชัดเจนกับแบรนด์มึงไม่ใช่แล้วนะแน่นะเรามีอัตรายอมรับค่ะอ่ะครูยอมรับ2ครูมีความตั้งใจว่าถ้ากูเป็นแบบนี้กูต้องเจอคนแบบนี้มาตรฐาน2วางอัตรา2ว่าเฮ้ยในเมื่อเราเป็นคนชัดเจนเราต้องเจอคนที่ชัดเจนและตั้งใจทำเหมือนเราสิวะกูยังทำ KPI เลยคนของกูที่แท้จริงก็ต้องทำ KPI ถ้าคนที่ไม่ทำ KPI อ่ะเอ้ยมึงไม่ใช่แล้วมาตรฐาน3กูเกษียณได้กูเกษียณได้แป๊บเดียวเองพวกมึงก็ต้องเกษียณได้เพราะไอ้ไม่เกษียณมึงขี้เกียจนะ
ผิดเองค่ะอัตราครูเองโอเคไหมคะทั้งหมดทั้งมวลมันไม่เกี่ยวกับคุณมันเกี่ยวกับครูคนเดียวจบไหมคะเพราะมันเป็นมาตรฐานของคุณเขายังไม่เดือดร้อนตัวเขามึงเป็นใครมึงเป็นใครคุยกับตัวเองที่มึงทุกเนี่ยกับความสัมพันธ์เนี่ยมึงเป็นใครเออกูเป็นใครกูคือความว่างเปล่ามึงได้ไหมพอรักมึงได้เออแล้วเขาล่ะเขาไม่ชอบมาตรฐานที่กูให้เออแล้วมึงเป็นใครมึงเป็นเจ้าชีวิตเขาเหรอไม่ใช่กูไม่ใช่เจ้าชีวิตเขามึงเป็นบงการชีวิตเขาไม่ใช่กูบงการไม่ได้มึงไปด่าเขาเหรอมึงไปด่าเขาทำไมไม่ต้องด่าอย่าเผื่อแกเผื่อต่อไปไม่เอาวางอัตราเรามาตรฐานเราใครทำไหนก็ทำทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำมาตรฐานในการทำงานมันต้องมีอยู่แล้วทุกบริษัทแต่ผลสุดท้ายครูก็ต้องวางอัตราตัวครูเพราะคนที่กำหนดมาตรฐานและการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนนั้นต้องกำหนดเองเหมือนที่พี่หนูบอกไงถ้าใครมาพูดว่าลุยเร็วไปอีกพี่หนูจะรู้สึกกดดันถ้าปล่อยพี่หนูเฉยๆพี่หนูจะเชื่อว่าฉันทำได้ดีถูกป่ะอ่ะเพราะระวังอัตราของเราไว้แบบนั้นว่ามันต้องเป็นแบบนี้ตามตารางนี้เท่านั้นเหมือนกันค่ะครูก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะมีคนเอาตารางที่ครูวางไว้เหมือนกันเพราะตารางนี้เป็นสูตรสำเร็จแต่ครูมีหน้าที่อะไรคะครูมีหน้าที่แค่ประกาศว่าตารางการทำงานของฉันที่ฉันประสบความสำเร็จมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสร็จแล้วเธอเลือกเอาเธอจะหยิบสิ่งไหนไปทำแล้วก็ปล่อยวางเขาค่ะถูกไหมเพราะถ้าคาดหวังจะกลายเป็นโทษทันทีถูกไหมเราจะไปโทษเขามึงทำไม่ได้เพราะมึงแม่งโน่นมึงแม่งนี่มึงแม่งเนี่ยมึงขี่เกียร์ต่อกูมึงแม่งโน่นมึงแม่งยังฟังลบมึงแม่งไปเบ้นคนอื่นมึงโน่นมึงนี่มึงนั่นมึงเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยทำไงมาตรฐานที่เราเกิดเปลี่ยนชีวิตเราไม่ได้ทำไงแล้วพอคนอื่นทำไม่มาตรฐานเดียวกันกับเราเราไปโทษเขาทั้งที่ผลลัพธ์เขาวันนี้ถ้าเหมือนสามีเราที่พี่หนูพูดเมื่อกี้สามีไม่ได้แพ็คของตามที่เราบอกก็คนที่ทำคนนั้นก็ได้ไงวันนี้เขาช่วยเราได้เท่านี้เราก็เข้าใจว่าเขาช่วยเราได้เท่านี้เราก็เดินไปทำต่อรับได้ในสิ่งที่เขาเป็นเพราะมันคือชีวิตเขาเขาจะไม่กระตือรือร้นเขาอยากเล่นเกมทั้งชีวิตเราก็ต้องรับได้ในสิ่งที่เขาเป็นเราจะอยากให้เขาลุกขึ้นมาเป็นอู้เจ็ดชั่วแมนดูแลเราทุกอย่างหมดเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยเป็นมาก่อนเราใจเราที่สร้างมาตรฐานใหม่หรือตัวเขาที่เป็นเหมือนเดิมแล้วมันไม่ตรงอยู่ดีมันก็ไม่ตรงมาตรฐานเราถูกไหมดังนั้นวันนี้เราแค่รู้อย่างเดียวว่าเราจะทำยังไงก็ได้ให้มาตรฐานของเราเนี่ยมันนำพาเราไปสู่จุดที่มันดีกว่าเพื่อตัวเราและเพื่อคนที่ใช้เรามีหน้าที่ประกาศเรามีหน้าที่แค่ติดป้ายเรามีหน้าที่เติมน้ำใสๆเข้าไปในดวงจิตเราถ้าเรามีความคาดหวังคือสีดำไงลูกจำคลิปมหากาพย์27วันได้ไหมน้ำดำลงไปเราก็ไปต่อไม่ได้คนที่ไปต่อไม่ได้ไม่ใช่เขาแต่เป็นเราเพราะเราขุ่นมัวครูเตือนแล้วเราขุ่นเราหยิบน้ำดำไปหยอดตัวเองแต่ถ้าเราเห็นว่าเฮ้ยครูเตือนเพราะครูรักครูหยิบคุณหยิบน้ำชมพูไปใส่คุณก็จะกลายเป็นน้ำสีชมพูมันขึ้นอยู่กับมาตรฐานที่คุณตั้งไว้ถูกไหมถ้าคุณตั้งมาตรฐานกับครูว่าถ้าครูพูดแบบนี้ผิดหูกูสิ่งนี้ครูคือทำผิดถูกปะแต่ถ้าคุณตั้งมาตรฐานว่าโอเคครูตาพูดอะไรครูเชื่อหมดกูรักกูรู้กูรักกูไม่ว่าครูพูดอะไรมันก็จะเป็นมาตรฐานที่ดีสำหรับเราถูกปะคะพอสุดท้ายใครคือคนกำหนดมาตรฐานเราแล้วใครคือคนลงมือทำเราแล้วใครคือคนรับผิดชอบผลลัพธ์เราไม่มีหน้าที่ผลักดันใครได้เลยสักคนหนึ่งและไม่มีหน้าที่บังคับมาตรฐานเราไปสู่มาตรฐานเขาเพิ่งตื่นรู้ครึ่งชั่วโมงที่บอกดังนั้นคลิปนี้พวกเราก็สามารถไปต่อในแบบของเราครูก็จะไปต่อในแบบของเราและเตรียมตัวที่จักรวาลจะส่งมาให้เราทุกคนล้วนมีมาตรฐานในหัวใจในทุกเรื่องอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักความสุขสุขภาพการแบ่งปันคืนสู่สังคม6เรื่องของชีวิตคุณจะมีมาตรฐานในชีวิตคุณอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นความรักความพันคุณชอบแฟนสเปคดีนั่นก็คือมาตรฐานมาตรฐานการเงินทำอย่างนี้ได้มาตรฐานถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้มาตรฐาน
มาตรฐานแฟนก็มีมาตรฐานการงานก็มีมาตรฐานการทำบุญก็มีทุกอย่างเรากำหนดมาตรฐานได้หมดโดยสัญชาตญาณแต่ผลสุดท้ายสิ่งใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราเรากำลังสร้างมาตรฐานให้ตัวเราต่ำลงหรือไปต่อได้เราคือคนกำหนดโอเคไหมคะถ้าในชีวิตคนอื่นเราแค่ป้ายบอกทางนี่นะมาตรฐานของเราถ้าในชีวิตคนอื่นเราเป็นแค่ป้ายบอกทางและไม่มีสิทธิ์บอกทางว่าสิ่งที่มึงไปผิดหรือสิ่งที่มึงไปถูกแต่มีหน้าที่บอกทางว่าสิ่งที่เรามายังไงพอสุดท้ายเขาจะเดินไม่เดินอัพถูกเขาแต่ในมาตรฐานของเราเรามีหน้าที่ทำให้ตัวเรานำพามาตรฐานของเราไปสู่ความสำเร็จของเราโดยการสร้างจากตัวเราเก็ตไหมมาตรฐานของเขาเรามีหน้าที่เป็นป้ายบอกทางและบอกว่าสิ่งที่เราทำได้เราทำมาได้ยังไงโดยที่เราไม่ตัดสินว่าสิ่งนั้นที่เขาทำคือผิดหรือถูกนั่นคือมาตรฐานของคนอื่นนะคนทั่วไปรอบตัวเราแต่พอตัวเรามาตรฐานที่เราวางเราถามตัวเองว่าวันนี้เราได้ทำมาตรฐานที่เราทำเนี่ยพาเราไปสู่เป้าหมายหรือเปล่าพอไม่ต้องไปวัดมาตรฐานให้คนอื่นทำมาตรฐานให้ตัวเองถ้าวันนี้เรารู้จักมากำหนดมาตรฐานตัวเองและรับผิดชอบมันด้วยตัวเองเลยนะไม่ว่าเหตุการณ์จะเลวร้ายขนาดไหนคุณชนะมันได้ทุกอารมณ์แหละถ้าคุณจะชนะมันจริงไหมไม่มีหรอกถ้าคุณจะโกรธคุณจะปี๊ดคุณจะมีเรื่องคุณจะคว้างสักกระเบือแล้วแล้วคุณจะหยุดคว้างสักกระเบือแล้วยิ้มคุณก็ทำได้หรือคุณจะปล่อยให้สักกระเบือมันลิวไปก่อนแล้วกูก็ของขึ้นทีหลังคุณก็ทำได้คุณควบคุมผลลัพธ์คุณเพราะคุณควบคุมตัวเองได้คุณรู้ทุกอย่างที่คุณกำลังจะทำค่ะไม่ใช่คุณไม่รู้เพราะมันมีไวเบรชั่นหรือแรงสั่นสะเทือนมาก่อนคุณรู้ว่าคุณกำลังจะด่าผัวคุณแล้วอารมณ์มันคุในหัวใจแล้วคุณหยุดด่าก็ได้แต่กูไม่หยุดกูจะเอาเรื่องมึงถูกป่ะคุณรู้ว่าผัวทำแบบนี้คุณไม่ถูกใจคุณจะไม่ถูกใจก็ได้หรือคุณจะคิดว่าไม่เป็นไรเขาก็ทำได้แค่นี้แหละเดี๋ยวฉันทำเองเขาพูดไม่เข้าหูคุณปี๊ดเลยปี๊ดเลยปี๊ดเลยคุณรู้แล้วกูกำลังจะปี๊ดกูจะปี๊ดหรือกูไม่ปี๊ดคุณชนะได้ก็เยสกูผ่านด่านแล้วเว้ยครั้งหน้ามาลองอีกจักรวาลจะทดสอบคุณวันสามครั้งถ้าคุณผ่านจริงนะหมายถึงผ่านครั้งที่หนึ่งผ่านครั้งที่สองผ่านครั้งที่สามถ้าครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามผ่านแล้วด่านเนี้ยเดี๋ยวไปเจอด่านอื่นเหมือนเล่นเกมมาริโอผ่านด่านหนึ่งไปด่านสองไปด่านสามไปด่านใต้น้ำไปด่านขึ้นบกทันป่ะในเรื่องความรักในเรื่องทุกเรื่องอ่ะคุณจะเจอประมาณ3ครั้งถ้าผ่านนะถ้าไม่ผ่านเจอตลอดชีวิตผ่านแล้วก็ทดสอบอีกผ่านแล้วก็ทดสอบอีก Are you sure จักรวาลจะถาม Are you sure Are you sure Are you sure Let it go go ไหม go ไหมหรือถอยหลังจักรวาลจะถามคุณประมาณ3ครั้งโดยค่าเฉลี่ยเราก็แค่ตอบตัวเองถูกไหมคะวันนี้คนนี้มายืมเงินเราใจเรามันเป็นยังไงคุณไหมคุณจะไม่คุณได้ไหมได้อ่ะงั้นกูเลือกไม่คุณกูจะฟาดลูกกูด้วยอารมณ์แบบกูมีจุดขีดหรือกูจะฟาดมันด้วยเรียนรู้ซะเรียนรู้ซะฟาดเพื่อให้เรียนรู้กับฟาดเพื่อเอาให้ตายคนละเรื่องกันนะใครกำหนดเรารู้ว่ากินไอ้เนี่ยเราจะอ้วนรู้เรารู้หมดแหละเราฉลาดจะกินทำไมไว้ลดมืออื่นก็ได้เอ้าก็แล้วแต่ถูกไหมฮะคุณอะรู้ดีทุกอย่างว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณคุณรู้ดีทุกอย่างแม้แต่มาตรฐาน KPI หรืออะไรก็แล้วแต่คุณรู้ดีทุกอย่างคุณรู้ดีทุกอย่างว่าที่นี่ดีหรือไม่ดีคุณรู้ดีทุกอย่างว่าสินค้าที่นี่ดีหรือไม่ดีคุณรู้ดีทุกอย่างว่าระบบดีหรือไม่ดีคุณรู้ดีทุกอย่างว่าตัวคุณดีหรือไม่ดีคุณรู้ดีทุกอย่างเพียงแต่คุณจะยอมรับมันหรือเปล่าถ้าคลิปนี้คุณกำลังท้อกำลังถอยกำลังหดลงในผลลัพธ์คุณก็แค่กลับมาดูตัวเองไม่ต้องอยากเปลี่ยนใครเปลี่ยนตัวเองตั้งมาตรฐานเพื่อพาตัวเองไปข้างหน้าป้ายบอกทางไม่คาดหวังไปต่อคมชัดของเราผิดพลาดขออภัยไม่ได้ตั้งใจฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันรู้เร็วกว่านี้ก็ดีสิจะได้ไม่ต้องไปเก่งให้คนอื่นมาเป็นมาตรฐานเราจริงไหมฮะรู้เร็วกว่านี้สัก5ปีจะดีมากถ้าเราเจอบททดสอบเราไม่ผ่านถ้าเจอบททดสอบนะลูกนะหนูไปดูคลิปตอนต้นคลิปถ้าเราไม่ผ่านเราก็จะเจอบททดสอบแบบนี้อีกถ้าเราไม่ผ่านตั้งแต่ครั้งที่1มันจะไม่มี3ครั้งมันจะมีตลอดชีวิต
เก็ตป่ะอย่างครูสมมติครูเป็นคนไม่ผ่านบอกดันทดสอบเรื่องแฟนเพราะครูเลิกมา3ครั้งถูกไหมแต่งงานมา3ครั้งครูก็ยังการันตีไม่ได้ว่าครั้งนี้ครูจะผ่านไหมเพราะครูยังไม่ผ่านแต่ครูตั้งหน้าตั้งตาว่าครั้งหน้าครูจะผ่านให้ได้แต่3ปีครูผ่านได้ไหมตั้งแต่ครูแต่งกับพี่เพิร์ลยังคนนี้ครูพูดเดือนแท้ปีทุกทียังแพ้อยู่ติด F ทันปะหรือมาตรฐานคนที่อยู่รอบตัวเราเราอยากให้เขาได้ดีเราติด F ไหมคะติด F ค่ะอันนี้ครูยอมรับเป็นเนื้อแท้เลยไม่โกหกเรื่องเงินเรื่องงานครูเกรด A ค่ะแต่ครูติด F เรื่องความรักกับเรื่องการอยากช่วยคนเกินไปค่ะติด F ค่ะอันนี้ครูยอมรับเนื้อแท้เลยติด F 2วิชาก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะจบรับปริญญานะคะเออครูไม่ผ่านด่านความรักทุกครั้งที่เกิดครูแบบรู้สึกว่าแฟนทำอย่างเงี้ยแล้วไม่รักฉันหรือเปล่าครูก็จะหน่อยร้องเห็นไหมไม่ผ่านบททดสอบเจอแม่ง3ปีเจอแม่งบ่อยจะตายเห็นไหมคะถ้าเราผ่านได้เขาจะทดสอบเราครั้งที่2ครั้งที่3เหมือนตอนที่ครูผ่านเรื่องเงินเออพอเรื่องเงินผ่านทดสอบครั้งที่2ครูเด้งๆๆเงินอีกเจอบาทนึงครูเด้งๆๆอีกเอาเจอ 2-3 ครั้งผ่านเลยที่เหลือเงินชะลุยเออเราอะรู้ดีที่สุดชนะตัวเองชนะใจชนะกายชนะทุกผลลัพธ์หยุดป้ายสีคนอื่นเพราะสีที่เปื้อนมือคนแรกคือเราหยุดด่าคนอื่นเพราะเราด่าคนแรกคนที่ได้ยินคนแรกก็เราหยุดตัดสินคนอื่นเพราะการที่เราตัดสินคนอื่นเราก็ตัดสินตัวเราด้วยเช่นกันอย่าเอามาตรฐานเราไปวัดมาตรฐานใครอย่าบอกว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดหรือถูกเรามีหน้าที่คมชัดของเราเรามีหน้าที่คมชัดของเราแล้วมีหน้าที่ไปของเราคนที่เขาอยากได้มาตรฐานเราเขาจะมาขอมาตรฐานเราเองคนที่เขาไม่อยากได้อยากไปว่าเขาอันนี้ครูต้องกราบขออภัยทีมงานทุกท่านด้วยนะฮะถ้าเกิดครูพูดอะไรที่เป็นมาตรฐานครูแล้วไปล้ำเส้นเราเกินไปครูต้องขออภัยจริงๆนะฮะคำพูดใดที่ครูทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดเสียใจครูเจ๋งครูเก่งเลือกเกินขออภัยไม่ได้มีเจตนานะมนุษย์อย่างครูก็เป็นคนโง่เขลาได้เหมือนกันนะบางเรื่องนะคะก็ต้องขออภัยไม่ได้เจตนานะเออก็เรียนรู้กันไปมาลุยกันด่านต่อไปดีกว่าโอเคไหมคะครูเองก็น้อมรับว่าครูเองก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์แล้วก็ยังคงมีการทำผิดพลาดอยู่เพราะครูไม่รู้ว่าครูไม่รู้อะไรเหมือนกันบทเรียนนี้ก็อย่างที่บอกว่าเพิ่งรู้วันนี้แหละ5ปีที่คิดบวกมาก็นึกว่าบวกอยู่ตลอดนะเนี่ย33ปีที่คิดลบมาก็เรียนรู้แล้วนะว่าลบเป็นยังไงแต่พอสุดท้ายก็ตื่นรู้ได้อีกเพราะเราตัดสินใจที่จะตื่นรู้ในทุกๆเรื่องแล้วและเอาตัวเองอุทิศเป็นการช่วยเหลือ